จนแล้วคนมาแจกมาร่วมปลดแอกจากความยากไร้ชูธงเท่าเทียมเป็นไทยชูธงเท่าเทียมเป็นไทยก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปด้วยกันการเมืองเป็นเรื่องทุกคนอีสานบ่ทนเจ็บจนต่อไปชั่วชีวิตทิ้งของตาบอดยายใบเขาปกครองไว้ให้รอรับการเพื่อกูลนี่บุญคุณหรือลุ่มอำพรางนี่คือคำถามจากคนจนรุ่นใหม่โลกแห่งความจริงมันปิดกันไม่ได้ต้องพังทลายด้วยยุคสมัยที่ไกลกว่าไม่ได้สักทีแต่ค่าปุ๋ยเคมีมันราวีตามหลอกบีบให้จนแล้วคนมาแจกมาร่วมปลดแอกจากความยากไร้ชูธงเท่าเทียมเป็นไทยชูธงเท่าเทียมเป็นไทยก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปด้วยกันบีบให้จนแล้วคนมาแจกมาร่วมปลดแอกจากความอยากไร้ชูธงเท่าเทียมเป็นไทยชูธงเท่าเทียมเป็นไทยพรรคก้าวไกลก้าวไปด้วยกันวงอุษาคเนย์ครับอีสานเอ้ยในฟ้าบ่มีน้ำในดินซ้ำมีแต่ทรายน้ำตาที่ตกรายก็รีบทราบบ่รอสิ้นแดดเปรี้ยงปานหัวแตกแผ่นดินแยกอยู่ทึบทึมแผ่นอกที่ครางครึมขยับแยกอยู่ตาปีมหาห้วยคือหนองหานลำมูลผ่านเหมือนลำถีย้อมชีพคือลำชีอันชำแรกอยู่รีรอและไปสะดุ้งปราณโอ้อีสานชะนี้หนอคิดไปในใจคอบอกให้ดีนี้ดังหึงพี่น้องผู้น่ารักน้ำใจจับฉะไหนหือยืนนิ่งบ่ติงคือจะใครได้อันใดมาเขาหาว่าโง่เง่าแต่เพื่อนเฮานี่แหละนะรับเจ้าบ่จางหาเหตุใดมาดูแคลนเขาซื้อสิว่าซื้อผู้ใดเน้อจะดีแสนฉลาดทานเทียมผู้แทนก็เห็นท่าที่กล้าโกงกดขี่บีทาเฮาใครนักเจ้าจงเปิดโปงเชี่ยววิ่งอยู่โพงโพงเชี่ยวมาแทะให้ทรมาน
หรือคิดยิ่งหรือแค้นละไม้แม้นหาสังหารเสียตนสิทนทานก็บ่ได้สะดวกได้ในฟ้าบ่มีน้ำในดินซ้ำมีแต่ทรายน้ำตาที่ตกไหลคือเลือดหลั่งลงลงดินสองมือเฮามีแห้งเสียงเฮาแย้งมีคนยินสงสารอีสานสิ้นอย่าสุดสู้ด้วยสองพายุยิ่งพัดอื้อราวป่าหรือราบทั้งแดนอีสานนับแสนแสนสิจะพ่ายผู้ใดหนอสงสารอีสานสิ้นอย่าสุดสู้ด้วยสองแขนพายุยิ่งพัดอื้อราวป่าหรือราบทั้งแดนอีสานนับล้านแสนสิจะพ่ายผู้ใดหนอหนึ่งบทเพลงแห่กำลังใจพี่น้องนะครับชาวอีสานทุกท่านนะครับเป็นเลิกงามยามดีในวันนี้นะครับส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับอีกแล้วเจ็บอีกแล้วชอบประชอเกิดปัญหาเกิดอีกแล้วไม่รู้สิ้นสู่กัดกินกัดกินอีกแล้วพวกอาธรรมความบอบช้ำบอบช้ำอีกแล้วไม่รู้จบทนกับสิ่งที่เราไม่ได้ก่อจะให้อภัยจะยอมหรือจะสู้มาเถิดพี่น้องชาวประชามีค่าเจ็บปวดทั้งนี้เกินอภัยกดขี่ข่มเหงเกินจะทนความบอบช้ำที่โดนทั้งท้องมารวมพลังเป็นหนึ่งเดียวฟาดฟันหมู่มวลชนกับสิ่งที่เราไม่ได้ก่อจะให้อภัยจะยอมหรือจะสู้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 มาเถิดพี่น้องชาวประชามีค่าว่าขี่ข่มเหงเกินจะทนความบอบช้ำที่โดนทั้งท้องมารวมคนลังเป็นหนึ่งเดียวฟาดฟันหมู่มวลมาเถิดพี่น้องชาวประชามีค่าน้ำตา
ปวดครั้งนี้การอภัยกดขี่ข่มเหงการจะทนความบอบช้ำที่โดนทั้งท้องมารวมพลังเป็นหนึ่งเดียวฟาดฟันหมู่หมู่นาเธอรังสรรค์โลกให้เท่าเทียมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้เราคือเพื่อนกันใช่ไม่ใช่ขอเงินดังๆนะหากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอต้องกลับไปเรียกไตรพลมันคือช่วงทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราปรบมือหากเธอได้ยินเสียงกลองนั้นนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนเธอถึงมือแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันดาวยังประกายทอแสงจะรัดแรงยามมืดมนบนฟ้าไกลถูกใจสันทาพันสู้ถึงวันเราได้ชัยตบมือดังเสียงกลองและเป่าร้องว่าไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายริดรอนสิเสรีที่เรามีตราที่เรายังหายใจจับมือเดินก้าวไปเราคือเพื่อนกันเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอต้องกลับไปรีบไรผลมันคือช่วงน้องของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงข่าวของมวลชนกระหึ่มคือแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันร้องกันดังๆดาวยันประกายทอแสงเจอรักแรงยามมืดมนบนฟ้าไกลถูกใจเรารวมประสานสัทธามันสู้ถึงวันเราได้ชัยปรบมือดังเสียงกลองและเป่าร้องว่าไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายริดรอนขอเสียงปรบมือให้มือกีตาร์หน่อยแล้วขอเสียงปรบมือให้มือเบสหน่อยแล้วขอเสียงปรบมือให้มือกองหน่อยแล้วขอเสียงปรบมือให้สามัญชนหน่อยแล้วขอบคุณเพื่อนเรานะครับจากแลนด์ออฟดีที่มาแจมด้วยนะครับขอเสียงตบมือให้กับสสคำพองหน่อยครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขึ้นมาบอสอยสอยพี่น้องฟังสอยมาสอยด้วยนะฮะนกแต่แต่บินควมปลายไผ่ว่าไรเนาะทันการเมืองยุคใหม่ต้องก้าวไกลก้าวหน้ามาเฮามามาไปน้ำกัน
ก้าวไปน้ำกันก้าวไกลไปน้ำแน่เอ้ยอันนี้ก็ว่าซอยก็ว่าซอยเอามาเอาคอยซอยน้ำแน่อันซอยซอยพี่น้องฟังซอยนกแต่แต่ดินพวงไปไพ่อันผู้ใดฮักประชาธิปไตยกระเซิ่นมูมาหลายๆอันมาสู่กับเผด็จการนับกันเด้ออันนี้ก็ว่าสอยว่าสั่งจังที่ก็ได้จังที่ก็ได้โอ้ยอันยังก็เล่าบ่เต็มใบเล่าบ่เต็มใบเอาให้มันครบแล้วกันนะครับอีกสักคนหนึ่งนะร้องสอยมึงสอยสอยพี่น้องฟังสอยว่าไหนว่าไหนลืมแล้วโอ้ยขี้ไล่แค่เดี๋ยวนี้ครับผมนกแต่แต่บอแมนนกแต่แต่เปลี่ยนไหมมันเชื่อยไปโอ้แล้วพระเด็จการหลงเขาป้าภัยภาคอีสานภาคกันน้ำหาทางออกบ่ได้โอ้ยก็สร้างมันเถอะจังสี่ก็ว่าซอยข่อยกันรุ่นน้ำเจ้าไม่ได้ว่าเจ้าสิไปร้องไหนอ่ะเกือบแล้วน้ำเนียน้ำเนียต้นสนน้ำเนียเอาได้ครับได้เอามีไม่อยู่ปากคือกันนั่นนะให้ซอยน้ำเนียเด้อครับผมซอยพี่น้องฟังซอยผู้สาวซ้ำน้อยบ่ฮู้จักภาคก้าวไกลพ่อเตื้อตือเขาสไลว้าวว้าวนี่เหลือสอพิธาพระเจ้าซอยบ้านเฮาก็เป็นอีกสีนะครับมีมวลมีหมาเล่นจังน้อยเด้ออย่าโทษถือกันนะครับเอ้าผมบอลเราคือผู้คนและการเดินทางยืดอกท้าทายให้ความทุกข์ทนเมื่อความหวังรออยู่ข้างหน้าไม่คิดถามว่ามันไกลเท่าไรเราไม่เคยหวาดกลัวยืนตบเท้าบนเส้นทางเกี่ยวแขนกันถ้าใครหกล้มต่อจากนี้คือนาทีวัดใจเชิญทุกคนออกมาเราคือผู้คนและการเดินทางก้าวไกลให้ไทยก้าวหน้าเราคือคนขี่เส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงโอ้ลีลาก้าวไกลก้าวหน้าได้เวลาสู่การเปลี่ยนแปลงได้เวลาสู่การเปลี่ยนแปลงเข้าออกแห่งสู่ฝันวันใหม่เข้าออกแห่งสู่ฝันวันใหม่อันนี้ปฏิของประชาราชนี่ปฏิของประชาราชควรจะนอกขึ้นอกขึ้นใจควรจะนอกขึ้นอกขึ้นใจมือนี่ไทยอีสานประกาศมือนี่ไทยอีสานประกาศเอาอำนาจขึ้นให้เจ้าของเอาอำนาจขึ้นให้เจ้าของราชดอนพร้อมจะพร้อมประเทศเราคือคนที่เส้นทาง
ียนแปลงจากพรรคอนาคตใหม่ดังยุบพับนี่คือจุดเริ่มต้นผมขอเชิญคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์โดยการนำของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่พร้อมทะยานมุ่งตรงสู่จุดหมายขับเคลื่อนแก้ไขเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นในทุกประเด็นทุกระดับและทุกสนามล้มเลิกโครงการโฆษณาชวนเชื่อเสียกูเดินเพื่อนล้อว่าเก่งแต่กู้ทั้งงานในและนอกสภาทั้งเศรษฐกิจประมาณ 5,700 ล้านบาทสังคมเรากำลังทำให้คนเนี่ยมันเข้ากันจริงๆกันฮะการเมืองความยุติธรรมปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนและปัญหาเรื้อรังของประเทศในประเทศไทยหลายๆล้านโดสก็ไม่ทันแล้วครับจนได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกการสำรวจโพลทั้งออนไลน์และออฟไลน์ล่าสุดยอดเงินอุดหนุนภาษีพรรคการเมืองพรรคก้าวไกลได้สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง20เดือนที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าเราไม่หยุดนิ่งและแน่นอนว่าต่อจากนี้พรรคก้าวไกลจะก้าวหน้าต่อไปไม่หยุดยั้งกลายเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคและผู้แทนราษฎรมากที่สุดในประเทศไทยเป็นพรรคอันดับหนึ่งในใจประชาชนด้วยความมุ่งหมายเปลี่ยนแปลงประเทศยกระดับการเมืองยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยในทุกๆด้านตามแนวทางอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลสู่อนาคตใหม่ก้าวหน้าเท่าเทียมคุณครับครับสวัสดีพรรคก้าวไกลครับในขอเสียงคนรักประชาธิปไตยหน่อยแล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวขอนแก่นเป็นไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกันตั้งนานสบายดีบ่สบายดีบ่คิดฮอดหลายๆเป็นไงดนตรีเมื่อกี้ม่วนคักๆไหมขอเสียงดังๆปรบมือให้กับวงสามัญชนแล้วก็พ่อใหญ่คำพองหน่อยแล้วดนตรีนี่ดีหมดทุกอย่างเสียอย่างเดียวไม่ชวนหัวหน้าพวกคุณไม่รู้เหรอว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยร็อกที่สุดในประเทศไทยบอกไว้ก่อนเลยมือกีตาร์ขวาสุดกับมือเพลงเนี่ยคราวหน้าผมจองนะเซิงอาจจะยังไม่ได้ต้องให้พ่อใหญ่สอนอีกสักพักถึงจะพอที่จะพูดได้แต่ว่ามาอีสานบ่อยครั้งก็รู้สึกดีใจทุกครั้งนะครับรู้สึกมีความผูกพันกับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานแล้วก็มีความตั้งใจที่จะว่าวอีสานให้ได้นะครับในการปราศัยก่อนโค้งเลือกตั้งสุดท้ายจะว่าวเป็นภาษาอีสานให้หมดเลยขอบคุณครับอีสานสำคัญกับพวกเรายังไงครับกับพรรคก้าวไกลกับผมผมต้องบอกว่าเป็นหนี้บุญคุณภาคอีสานภาคอีสานนี่เหมือนกับเป็นเบ้าหลอมตัวตนความเป็นนักการเมืองของผมผมแจ้งเกิดในฐานะนักการเมืองที่สกลนครเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอกับพี่น้องชาวนาที่ทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะอภิปรายกระดุม5เม็ดเป็นครั้งแรกเป็นการแจ้งเกิดในฐานะส.ส.ของผมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่กลับมาที่ภาคอีสานต้องขอขอบคุณต้องขอแสดงความผูกพันกับอีสานมากเป็นพิเศษสำหรับการกลับมาในภาคอีสานในครั้งนี้มีเรื่องมากมายเหลือเกินที่
อยู่ในใจของผมจริงๆนี่เขาเตรียมสคริปต์มาให้นะผมฉีกทิ้งไปแล้วผมขอพูดจากใจต่อใจกับทุกท่านดีกว่าน่าเสียดายให้หัวหน้าพูดแค่15นาทีเวลามีไม่มากแต่ผมคิดว่ามีอย่างน้อยเรื่องสั้นๆ3เรื่องเป็นเรื่องสั้นๆ3เรื่องแต่มีความสำคัญอย่างมากในการทำงานตอนเมืองของเราต่อไปในปีที่จะถึงนี้เรื่องแรกก็คือเรื่องก้าวไกลสัญจรเรื่องที่2ก็คือเรื่องวิถีก้าวไกลเรื่องที่3ก็คือเรื่องการเดินทางไกล3เรื่องสั้นๆแต่สำคัญเรียบง่ายเป็นสิ่งที่อยู่ในใจของผมจริงๆแล้วก็ต้องการที่จะสื่อสารให้กับพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่รวมถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านด้วยสำหรับเรื่องแรกก้าวไกลสัญจรปิดสภาคราวนี้ผมเดินทาง 3,000 กว่ากิโล 3,000 กว่ากิโลนี่มากขนาดไหนครับพี่น้องจากเหนือสุดของประเทศไทยสู่ใต้สุดของประเทศไทย 1,650 กิโลเมตรภายใน1เดือนเดินทางไปแล้วกว่า 3,000 กิโลเมตรถ้าพวกท่านถามผมว่าหัวหน้าเดินทางในช่วงที่ประเทศไทยหลังโควิดที่เป็นช่วงไตรวิกฤตแบบนี้มีวิกฤตทั้งวิกฤตโควิดทั้งวิกฤตเศรษฐกิจทั้งวิกฤตภัยพิบัติรวมกันอยู่ในทางเดียวกันเนี่ยหัวหน้าคงไม่เคยเจอขนาดนี้นะพี่น้องประชาชนเพื่อนๆสมาชิกพรรคก็คงไม่มีใครเจอประเทศไทยในลักษณะที่เป็นแบบนี้คำถามก็คือพิธาในฐานะหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านอันดับ2ของประเทศรู้สึกยังไงกับเรื่องแบบนี้ก็ต้องตอบทุกท่านสั้นๆครับว่าผมรู้สึกเหนื่อยแต่ฮึกเหิมถ้าเป็นคำพูดสมัยโบราณก็คงเป็นคำว่าหวานขมความรู้สึกหวานขมมันเป็นแบบนี้นี่เองถึงได้รู้สึกที่ผมเหนื่อยเพราะอะไรครับไม่ใช่เรื่องของเหนื่อยกายเลยไม่ใช่การเดินทางอยู่ในรถตลอดเวลาทั้งเดือนแต่รู้สึกเหนื่อยใจกับการบริหารวิกฤตโควิดของรัฐบาลในภาพที่โชว์ในวิธีทัศน์ก่อนเมื่อกี้ที่ภูผาเหล็กมีรูปเด็กคนหนึ่งอายุประมาณ 5-6 ขวบอายุเท่ากับลูกสาวของผมผมก็เข้าไปพูดคุยตามภาษาเห็นเด็กก็เข้าไปเล่นด้วยไปพูดคุยด้วยเขาบอกผมว่าเขากินนมครั้งสุดท้ายเมื่อ4เดือนที่แล้วครับผมถามบอกทำไมเขาบอกว่าที่บ้านไม่มีนมให้เพราะว่าเมื่อคุณเปิดโรงเรียนไม่ได้คุณก็เปิดเศรษฐกิจไม่ได้คุณบริหารโควิดไม่ได้คุณก็เปิดโรงเรียนไม่ได้เมื่อเปิดโรงเรียนไม่ได้เด็กจำนวนมากที่ผมเชื่อว่ามีมากกว่าแค่ภูผาเหล็กสกลนครแน่นอนที่ไม่มีอาหารเช้าที่ไม่มีนมรับประทานในช่วงที่เป็นวัยที่เขาเจริญเติบโตผมในฐานะนักการเมืองในฐานะพ่อคนพอได้ฟังอย่างนั้นก็ใจสลายครับพอไปเจอพี่น้องชาวนาราคาชาวสวนพืชผลการเกษตรราคามะม่วงราคาลำไยราคามันราคาอ้อยราคาข้าวที่ตอนนี้ราคาน้อยกว่าราคาปุ๋ยด้วยซ้ำไปน้อยที่สุดเท่าที่ยินกิโลละ4บาท80ถูกกว่ามาม่าแล้วช้ำใจกับภาวะน้ำท่วมน้ำแล้งที่เขาพูดกับผมอย่างนี้ว่าน้ำท่วม3วันเป็นหนี้ไปอีก3ปีเหนื่อยใจกับการฟังถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลัมปี้สกินที่คนหลายคนบอกว่าปศุสัตว์หรือวัวเนี่ยเป็นเหมือนกับครอบครัวของครอบครัวเดียวของเขาโควิดก็ไม่มีวัคซีนลัมปี้สกินก็ไม่มีวัคซีนต่อไปชีวิตก็จะทำยังไงแต่ในขณะเดียวกันความฮึกเหิมมันก็มาครับเมื่อเราได้เดินทางและได้เจอกับเพื่อนร่วมทางหน้าเก่ามิตรสหายหน้าเก่าแล้วก็มิตรสหายหน้าใหม่ที่ร่วมขบวนมากับพวกเราเรื่อยๆฮึกเหิมที่ได้ฟังว่าทุกคนมีความตั้งใจที่จะสู้ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะอยู่ในไตรวิกฤตแบบนี้ก็ตามมีคนรุ่นใหม่ที่เป็นว่าที่ผู้สมัครในภาคอีสานของเราที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการศึกษาว่าจะทำยังไงให้บ้านเกิดของเขาปราศจากน้ำท่วมปราศจากน้ำแล้งอีกต่อไปดีใจครับที่ได้เดินทางไปที่ตราด
และได้เจอกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่พร้อมที่จะคิดถึงว่าอนาคตของตราดการที่เราจะเจียรนัยเพชรเม็ดงามที่มีทะเลอยู่ข้างหน้ามีภูเขาอยู่ข้างหลังมีถนนเส้นใหญ่เดินทางสู่ภาคตะวันออกมีท่าเรืออยู่ในตะวันออกมีพร้อมทุกอย่างขาดอย่างเดียวคือผู้นำในการที่จะทำให้อนาคตของตราดดีขึ้นรู้สึกฮึกเหิมที่ได้เจอพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวเชียงใหม่ที่ตั้งใจที่จะเอาพืชผลทางการเกษตรของเขาไปแปรรูปเป็นสุราพื้นบ้านเพื่อที่จะเอาความเด่นชัดเอาศักยภาพของพืชผลทางการเกษตรของภาคเหนือให้เป็นที่ประจักษ์เมื่อมีคนมาท่องเที่ยวที่ภาคเหนือรอพรบสุราก้าวหน้าอีกสักพักเราจะผลักดันให้เรื่องนี้เป็นไปได้อย่างแน่นอนว่าที่ผู้สมัครของเราส.ส.ของเราสมาชิกของเราทุกคนยังไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับในประเทศไทยถึงแม้ว่ามันจะทำให้ผมรู้สึกเหนื่อยใจขนาดไหนมันเติมพลังให้ผมทุกครั้งที่ได้ลงพื้นที่ที่ได้ไปกินนอนอยู่กับทุกท่านทำให้ผมมีกำลังใจในการที่จะมาทำงานการเมืองเมื่อสภาเปิด1พฤศจิกายนความเดือดร้อนความทุกข์ร้อนของทุกท่านจะถูกนำสู่เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรอย่างแน่นอนโดยตัวของผมเองขอรับประกันครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของวิถีก้าวไกลบางคนอาจจะถามว่าหัวหน้าครับอะไรคือเรื่องของวิถีก้าวไกลอย่างที่บอกพอเราพูดเรื่องก้าวไกลสัญจรเราก็เห็นปัญหาเต็มไปหมดทุกพรรคก็คงจะพอมีคำตอบให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นถ้ามีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินเราก็จะต้องเอาเทคโนโลยีเอาคำใหญ่ๆมาจับมีดาวเทียมยิงลงมาว่าแผนที่ที่มันทับซ้อนจะแก้กันยังไงมีการเอาระบบ GPS เข้ามาช่วยเพื่อที่จะให้ปัญหามันไปได้มีปัญหาเรื่องน้ำเหรอก็คงจะมีนักการเมืองมีนักวิชาการเยอะแยะบอกว่าเราต้องใช้ Quantum GIS ในการศึกษาทางเดินของน้ำเพื่อให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือได้ปัญหาราคาสินค้าการเกษตรเหรอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยในภาคการเกษตรเหรอเราเอาแอปพลิเคชันหนึ่งมาลองใส่ดูสิเอาเทคโนโลยีมาใส่ทุกอย่างแก้ได้หมดทุกพรรคการเมืองก็คงจะพูดกันแบบนี้ถ้าจะไปพูดแบบเป็นภาษานักธุรกิจให้กับพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านพูดง่ายๆประเทศไทยที่โดนต้องคำสาปห้ามพัฒนามันต้องมียูนิคอร์นประเทศไทยจะต้องมีสตาร์ทอัพประเทศไทยจะต้องมียูนิคอร์นเหมือนอย่างที่ประเทศอื่นเขามีเอาเทคโนโลยีมาใส่ปัญหาทุกอย่างคงจะหายไปหมดอันนี้เป็นสิ่งที่พรรคการเมืองทุกพรรคพูดและเป็นสิ่งที่สังคมพูดไปมากแล้วแต่สิ่งที่เป็นวิถีก้าวไกลที่ทำให้พรรคก้าวไกลต่างจากคนอื่นต่างจากพรรคอื่นก็คือการที่เรารู้ว่าการที่เราจะสร้างยูนิคอร์นให้กับประเทศไทยเพื่อผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้าได้นี่มันยังมีสัตว์อีก2ตัวที่เหมือนเป็นคำสาปห้ามไม่ให้บ้านเกิดของท่านพัฒนาไม่ให้ประเทศของเราพัฒนานั่นก็คือช้างและเสืออะไรคือช้างและเสือครับประเทศไทยจะมียูนิคอร์นอย่างที่ทุกคนต้องการไม่ได้เลยถ้าเราไม่ชนกับช้างรัฐราชการรวมศูนย์ที่อุ้ยอ้ายและเสือนอนกินระบอบปรสิตที่กัดกินประเทศไทยอยู่ผมถามว่ามีพรรคการเมืองกี่พรรคในประเทศไทยที่กล้าที่จะพูดถึงเรื่องยูนิคอร์นและลงไปอีกชั้นหนึ่งพูดถึงเรื่องช้างรัฐราชการรวมศูนย์และพูดอีกเรื่องหนึ่งคือเสือนอนกินที่ไม่ยอมให้เกิดการพัฒนาเราบอกว่าเราจะพัฒนาการขนส่งคมนาคมในขอนแก่นเราต้องมีแอปแอปหนึ่งกระทรวงคมนาคมก็ทำแอปขึ้นมาแอปหนึ่งใช่ไหมฮะอาจารย์สุรเชษฐ์ก็มีแอปขึ้นมาแอปหนึ่งบอกว่าให้เลือกแท็กซี่เลือกรถอะไรก็ได้อันนี้ใครก็พูดได้ผมเคยเป็นผู้บริหารRide Hailingมาก่อนผมต้องรู้ย่อมรู้ดี
ว่าการที่จะสร้างแอปขึ้นมาหนึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยนะครับไม่ยากครับที่มันยากกว่าก็คือการที่จะต้องไปสู้กับระบบราชการไทยที่มีแต่นักรบห้องแอร์เขียนนโยบายอยู่ที่กรุงเทพเอามาใช้ที่ขอนแก่นเอามาใช้ที่สุโขทัยเอามาใช้ที่หาดใหญ่เอามาใช้ที่ลำพูนแค่นั้นยังไม่พอมันต้องมีพรรคการเมืองอีกพรรคหนึ่งที่พร้อมที่จะสู้กับเสือนอนกินนายทุนผูกขาดนักการเมืองท้องถิ่นที่ผูกขาดระบบการเดินรถของบ้านเกิดเมืองนองท่านผมพูดมาถึงตอนนี้ทุกคนลองนึกดูว่าระบบการขนส่งในบ้านที่ท่านมาเนี่ยมันยากลำบากสักแค่ไหนและการที่จะบอกว่ามีพรรคการเมืองหนึ่งบอกว่าเราต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเราต้องมาสร้างยูนิคอร์นในบ้านของท่านแต่เขาไม่ยอมพูดถึงช้างและราชการรวมศูนย์เขาไม่ยอมพูดถึงยูนิคอร์นมันจะเกิดได้จริงหรือเปล่าอันนี้คือวิถีของก้าวไกลในทุกเรื่องที่ท่านสนใจท่านอาจจะสนใจเรื่องสิทธิมนุษยชนท่านอาจจะเรื่องสนใจเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่านอาจจะสนใจเรื่องเกี่ยวกับคมนาคมท่านอาจจะสนใจเกี่ยวกับสิทธิของพี่น้องชาวชาติพันธุ์ท่านอาจจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิแรงงานท่านลองเอาวิธีคิด mindset แบบก้าวไกลไปลองคิดดูว่าอนาคตหรืออะไรสำหรับประเด็นที่ท่านสนใจอยู่อันนั้นผมว่าไม่ยากนะผมว่ามันเป็นฉันทามติของประเทศไทยไปแล้วว่าอะไรก็ตามที่ส่งต่อประเทศไทยมาในช่วง40ปีที่ผ่านมาจะส่งต่อประเทศไทย40ปีข้างหน้าอีกไม่ได้แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาอะไรที่พาประเทศไทยมาได้เมื่อ40ปีที่ผ่านมาพาประเทศไทยไปอีก4ปีข้างหน้ายังเป็นไปไม่ได้เลยไอ้เรื่องสมัยก่อนตอนสมัยคุณพ่อคุณแม่ผมเรื่องความมั่นคงของโลกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทหารสมัยผมโตขึ้นมาเป็นหนุ่มหน่อยความมั่นคงคือเรื่องของเศรษฐกิจคือเรื่องของการเงิน20ปีผ่านมาตอนนี้ความมั่นคงคือเรื่องความมั่นคงทางสาธารณสุขความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อมนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสังคมสูงวัยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องดิจิทัลดิสรัปชันที่ประเทศไทยจะต้องเจอก่อนนี่เป็นเรื่องของโครงสร้างอำนาจที่ถ้าไม่มีพรรคการเมืองหรือไม่มีนักการเมืองคนไหนกล้าพูดในสภาไม่มีใครสนใจประเทศไทยไม่มีทางเปลี่ยนไปได้อีกมุมหนึ่งของพรรคก้าวไกลก็คือในการที่เราจะสู้กับช้างที่อุ้ยอ้ายให้กลายเป็นช้างศึกให้ได้ในการที่เราจะชนกับเสือที่เป็นคนที่ระบอบประชาธิปไตยที่นอนกินไม่ยอมให้ประเทศไทยพัฒนากอดอดีตเอาไว้ได้เราจะชนะพวกนี้ได้ไม่ได้อยู่ที่นโยบายนะครับไม่ได้อยู่ที่ยุทธศาสตร์ด้วยไม่ได้อยู่ที่วิสัยทัศน์ด้วยอยู่ที่ทัศนคติเราจะชนะระบอบแบบนี้ได้จะชนะการเลือกตั้งได้อยู่ที่ทัศนคติเราทุกคนต้องมีทัศนคติเหมือนราชสีห์ทัศนคติของสิงโตที่แม้จะไม่ใหญ่เท่ากับช้างจะไม่เร็วที่สุดเท่ากับเสือจะไม่ฉลาดที่สุดเท่ากับลิงแต่คือทัศนคติที่มีความสุภาพแต่เข้มแข็งสุภาพพร้อมที่จะทำงานเข้าไปอยู่ในใจของประชาชนไม่ได้อยู่บนหัวของประชาชนแต่เข้มแข็งพอที่จะขย่ำหัวใจของนักการเมืองประสิทธิ์ศัตรูของพี่น้องประชาชนกระชากมันออกมาแล้วมาวางอยู่ตรงกลางนี้แล้วดูมันเต้นนี่คือทัศนคตินี่คือ mindsetนี่คือ lion mentality ที่พรรคการเมืองอย่างก้าวไกลจะต้องมีในการที่จะทำแบบนั้นได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพรรคที่เร็วที่สุดเราไม่จำเป็นที่ต้องเป็นพรรคที่ฉลาดที่สุดแต่เราต้องเป็นพรรคที่มีทัศนคติเป็นนักสู้ที่สุดทัศนคติแบบราชสีห์แบบนี้เท่านั้นที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรของเราให้กับสังคมของเราให้กับบ้านของเราให้กับภูมิภาคของเราและในที่สุดก็จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปจนได้เรื่องที่3
คือเรื่องการเดินทางไกลผมเชื่อว่าทุกคนที่มานั่งอยู่ในที่นี้คงรู้อยู่แล้วว่าการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางไกลเป็นการเดินทางที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแน่นอนอันนี้ทุกคนคงจะรู้ดีแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือการเดินทางไกลครั้งนี้เนี่ยมันไม่โดดเดี่ยวครับสำหรับผมแล้วการเดินทางสัญจรทั่วประเทศไม่เคยเหงาไม่เคยโดดเดี่ยวเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันไม่ใช่การเดินทางของผมคนเดียวไงครับมันไม่ใช่การเดินทางของผมคนเดียวแต่มันเป็นการเดินทางของคนธรรมดาทุกคนที่ถูกกดขี่จากความอยุติธรรมในประเทศนี้มันเป็นการเดินทางของคนธรรมดาที่มีความฝันที่มีความหวังหลากหลายแตกต่างกันไปมันเป็นการเดินทางไกลที่จำเป็นที่จะต้องมีการเติมพลังให้กันและกันมีความเข้าใจกันอยู่เรื่อยที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อเราเริ่มเดินแล้วห้ามหยุดเดินพักได้เหนื่อยได้ท้อได้แต่เราจะไม่หยุดเดินและไม่มีครั้งไหนไม่มีเวลาไหนที่เราเดินได้มาไกลขนาดนี้แล้วไม่มีครั้งไหนที่เราเดินได้มาไกลขนาดนี้จะใกล้หรือไกลจุดหมายผมตอบท่านไม่ได้แต่ผมตอบได้ว่าจากที่เราเริ่มภารกิจร่วมกันมาตอนนี้เราเดินมาไกลที่สุดแล้วระบบรัฐสภาไทยไม่เคยมีการพูดถึงไม่มีการอภิปรายที่สั่นสะเทือนขนาดนี้การทำงานทางการเมืองแบบสร้างสรรค์แบบระยะยาวแบบต้องการทำงานแบบเป็นพรรคมวลชนที่มีสมาชิกพรรคในการขับเคลื่อนมาไกลแล้วนี่คือความสำคัญของการเข้าใจถึงปัญหาว่าการที่เราเดินทางในก้าวไกลสัญจรผมเห็นอะไรมาบ้างที่สำคัญก็คือการเข้าใจว่าวิธีแบบก้าวไกลแต่ความบังเอิญแต่คือการบริหารที่ไม่ตอบสนองประชาชนเป็นประชาชนคนธรรมดาต้องรอทุกอย่างรอตรวจรอวัคซีนรอเตียงรอความเมตตารอความตายผู้มีอำนาจไม่ใช่แค่ไม่ต้องรอแต่ยังไม่ต้องรับผิดอีกด้วยทำโควิดระบาดจัดการวิกฤตผิดพลาดทำคนอดอยากจนฆ่าตัวตายก็ไม่ผิดตัวเลขทางขวามือนี่แหละครับที่ทำให้เห็นถึงวิกฤตของการยืมนาฬิกาเพื่อนอยู่บ้านหลวงฟรีสังหารหมู่ปราบปรามประชาชนอย่างโหดร้ายก็ไม่ผิดนี่เป็นประเทศที่ปกครองในระบอบผู้มีอำนาจเป็นใหญ่ส่วนประชาชนก็ได้แค่รับเคราะห์และรอการส่งเคราะห์นี่ไม่ใช่ประเทศที่เราอยากอยู่นี่ไม่ใช่ประเทศที่เราอยากเป็นเจ้าของปัญหาของประเทศนี้แก้แค่จุดใดจุดหนึ่งไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจของทั้งสังคมเราอยากอยู่ในประเทศที่คนไทยทุกคนเท่าเทียมกันทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจในชีวิตและร่างกายของตนเองอนาคตของชาติไม่ต้องเสียเวลา2ปีในค่ายทหารประเทศที่รัฐสวัสดิการเป็นของทุกคนไม่ต้องรอลุ้นชิงโชคเด็กแรกเกิดได้รับการอบอุ้มผู้สูงอายุได้รับการดูแลไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังคนจบใหม่กล้าไล่ตามความฝันของตนเองโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความมั่นคงในชีวิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆได้รับการสนับสนุนไม่ผูกขาดโอกาสไว้เฉพาะกับทุนใหญ่คนตัวเล็กตัวน้อยไม่ถูกกฎหมายรังแกทุกคนสามารถแสดงออกได้อย่างเสรีไม่ต้องกังวลว่าจะถูกจับความเจริญเดินทางไปถึงทุกพื้นที่ไม่กระจุกตัวแค่ในกรุงเทพประเทศไทยที่ดีกว่าเป็นไปได้พวกเราทุกคนสร้างประเทศที่เป็นของเราได้สร้างอนาคตใหม่ที่ก้าวไกลกว่านี้ได้เดินไปกับเราความหวังรออยู่ข้างหน้าไม่คิดถามว่ามันไกลเท่าไรเราไม่เคยหวาดกลัวเดินตบเท้าบนเส้นทางท้าทายเกี่ยวแขนกันถ้าใครหกล้มต่อจากนี้คือ
ที่แล้วค่ะดิฉันได้อ่านโพสต์ของคุณก้องห้วยไร่โพสต์เขียนความรันทดใจของการเกิดเป็นลูกอีสานมีประโยคนึงที่ดิฉันสะกิดใจมากๆคุณก้องพูดว่าถิ่นกำเนิดมันมามีอิทธิพลในการใช้ชีวิตได้มากขนาดนี้เลยล่ะตัวดิฉันเองก็เป็นลูกอีสานเหมือนกันค่ะเพราะว่าเกิดที่จังหวัดอุดรธานีแต่จะไม่ได้เติบโตที่นี่ก็ต้องบอกว่าถิ่นกำเนิดไม่ใช่แค่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตแต่ยังมีอิทธิพลต่อการกระต่อชะตาชีวิตของคนอีสานอีกด้วยเพราะถ้าคุณเกิดในอีสานคุณมีโอกาส1ใน10ที่จะเป็นทารกที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์เพราะว่าแม่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอถ้าคุณเติบโตมาเป็นเด็กในระดับชั้นป.1คุณมีโอกาสที่จะมี IQ เฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐานแล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศพอคุณเรียนจบชั้นม .3 คุณจะมีโอกาสเพียงแค่เกือบ1ใน4ที่จะได้เรียนต่อในระดับชั้นม.ปลายหรือว่าระดับอาชีวะในขณะที่เด็กในกรุงเทพมีโอกาสที่จะได้เรียนม.ปลายแทบทุกคนถ้าคุณยังใช้แรงงานอยู่ในภาคอีสานมีโอกาส 80% ที่คุณจะเป็นแรงงานนอกระบบไม่ได้อยู่ในประกันสังคมไม่มีสวัสดิการรองรับไม่มีบำนาญในขณะที่แรงงานในกรุงเทพมีเพียงแค่ 20% ที่เป็นแรงงานนอกระบบอะไรที่มันทำให้ถิ่นกำเนิดกลายมาเป็นปัจจัยที่กำหนดชะตาชีวิตเราได้ขนาดนี้ทั้งที่สิ่งที่ฉันพูดถึงมาเนี่ยแต่ละเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามควรที่จะวางอิฐก้อนแรกให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่บางคนก็อาจจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องว่าเกิดที่ไหนหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ว่ารายได้เป็นยังไงมากกว่าก็เพราะเขาจนไงล่ะก็เลยต้องมีชะตากรรมแบบนี้แต่ก็เพราะว่าเกิดในอีสานนี่แหละค่ะถึงได้จนถึงได้อยู่ในวังวนของความยากจนรายได้ต่อหัวของภาคอีสานต่ำกว่ารายได้ต่อหัวในกรุงเทพและปริมณฑลถึง5เท่าและความแตกต่างนี้ก็คงเส้นคงวามาโดยตลอด10ปีไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นที่ภาคอีสานมีรายได้ต่อหัวที่ต่ำก็เป็นเพราะยังพึ่งพาภาคเกษตรอยู่ในขณะที่ทั้งประเทศเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมแล้วก็บริการงานดีๆในอีสานก็เลยไม่ค่อยจะมีถ้าจะมีงานที่เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไปก็ต้องรับราชการแค่เท่านั้นคนอีสานก็เลยต้องกลายเป็นแรงงานพลัดถิ่นหางานทำไปทุกภูมิภาคในประเทศรวมไปถึงในต่างประเทศด้วยส่วนคนที่ยังอยู่ก็คือคนที่ยังต้องหากินทำกินอยู่บนพื้นแผ่นดินที่เคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้นั่นก็คือเกษตรกร 60% ของแรงงานอีสานค่ะเป็นเกษตรกรที่น่าเศร้าก็คือพวกเขามีรายได้ต่ำแล้วก็มีความไม่แน่นอนสูงที่มีความไม่แน่นอนสูงก็เพราะว่าพื้นที่ชลประทานในภาคอีสานนั้นมีน้อยมากทำให้การเกษตรในภาคอีสานต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนถ้าปีไหนน้ำหลายก็จะมีเงินแต่ถ้าปีไหนน้ำแรงก็จะมีหนี้อย่างปีนี้น้ำหลาย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 ก็จะมีหนี้นะแล้วก็ยิ่งจนลงไปอีกแต่คนก็อาจจะบอกว่าที่พื้นที่ชลประทานมันน้อยแค่นี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าภาคอีสานมันแผ่นดินแห้งแล้งก็เลยไม่มีโครงการจากชลประทานลงมาทำให้ซึ่งนั่นก็ไม่จริงกรมชลประทานบอกกับเราว่าภาคอีสานมีพื้นที่ศักยภาพที่จะทำระบบชลประทานสูงถึง27ล้านไร่แต่ตั้งแต่มีกรมชลประทานมาจนถึงทุกวันนี้เพิ่งทำไปได้แค่8ล้านไร่ทั้งที่ภาคอีสานมีพื้นที่ศักยภาพมากมายมีเกษตรกรที่ยังรอน้ำอยู่มากขนาดนี้แต่ภาคอีสานกลับเป็นภาคที่ได้รับงบประมาณสำหรับชลประทานน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับพื้นที่การเกษตรถ้าเทียบกับภาคกลางแล้วต่ำกว่าภาคอีสานภาคอีสานต่ำกว่าถึง3เท่าด้วยกันเมื่อต้องพึ่งพาน้ำจากฝนเมื่อต้องปลูกพืชผลที่กำหนดราคาเองไม่ได้ยิ่งทำก็ยิ่งขาดทุนสุดท้ายคนอีสานก็เลยอยู่ในภาวะหนี้ท่วมหัวแล้วก็ท่วมสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศขอแสดงความยินดีนะคะถึงแม้ว่ารายได้ของคุณจะต่ำที่สุดแต่ว่าหนี้ของคุณสูงที่สุดในประเทศค่ะแต่ละบ้านมีหนี้เก
เกือบ 200,000 บาทแล้วก็ยังเพิ่มขึ้นสูงที่สุดด้วยในระยะเวลา10ปีเพิ่มขึ้นถึง 50% นี่ครัวเรือนที่ทุกคนเป็นกังวลกันถ้าเป็นภูมิภาคอื่นๆเขาก็เป็นหนี้สำหรับการจับจ่ายใช้สอยซื้อบ้านซื้อรถแต่ว่าหนี้ของคนอีสานเป็นหนี้ภาคเกษตรเป็นหลักแถมยังจะไม่มีกำลังที่จะจ่ายไหวด้วยถ้าคุณเดินสำรวจบ้านไหนมีหนี้ให้นับได้เลยทุกๆ6หลังจะมี1หลังที่ไม่มีกำลังจ่ายหนี้ถ้ายิ่งเป็นที่สุรินทร์หรือว่าศรีสะเกษก็ยิ่งหนักอีกหนักกว่านี้อีกก็คือทุกๆ3หลังจะมี1หลังที่ไม่มีปัญญาจะจ่ายหนี้ได้แล้วที่คนอีสานเป็นหนี้เราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องของคนใดวินัยไม่ใช่เรื่องของคนที่ไม่รู้จักพอเพียงแต่เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่คนอีสานมีหนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีศักยภาพเขามีศักยภาพปรับตัวเก่งแต่ก็ถูกรังแกโดยนโยบายรัฐอยู่ล่ำไปที่ชอบมาสั่งให้ปลูกนั่นปลูกนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งแนะนำให้ปลูกอ้อยให้เปลี่ยนจากปลูกข้าวมาเป็นปลูกอ้อยโดยให้ไร่ละ 2-3,000 บาทเพียงเพราะว่าจะต้องเอาใจนายทุนเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งแจกใบอนุญาตรวดเดียว39ใบเปิดโรงงานใหม่แล้วก็ขยายโรงงานน้ำตาลแต่ออกมาได้แป๊บเดียวก็บทขยี้นโยบายนี้ด้วยมือของตัวเองโดยการออกมาตรา44ยกกองทุนอ้อยและน้ำตาลราคาอ้อยที่เคยสูงถึงตันละพันก็ตกลงมาเหลือแค่ 7-800 บาทเท่ากับว่าหลอกชาวนาให้มาทำอ้อยเพียงเพื่อว่าจะเอาใจนายทุนโรงงานน้ำตาลนโยบายที่น่าจะสร้างความคับแค้นใจให้กับคนอีสานมากที่สุดก็คือนโยบายทวงคืนผืนป่าปัญหาป่าทับคนคนทับป่ายังแก้ปัญหาคาราคาซังไม่จบก็ออกนโยบายที่จะทวงคืนผืนป่า8ปีที่ผ่านมาชาวบ้านถูกยัดเยียดคดีไปกว่า 50,000 คดีประชาชนเกือบ 12,000 รายต้องถูกจับกุมคุมขังยึดที่ดินไป 850,000 ไร่แต่ทวงคืนไปแล้วพื้นที่ป่าก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่กลับสร้างบาดแผลและคราบน้ำตาไว้ในใจของชาวอีสานแล้วก็ทุกภูมิภาคอื่นทั่วโลกทั่วประเทศที่เผชิญชะตากรรมเดียวกันเรื่องสุดท้ายคือความท้าทายที่จะเกิดขึ้นของสังคมผู้สูงอายุและแน่นอนว่าเกษตรกรในภาคอีสานเป็นภาคที่มีเกษตรกรอายุเฉลี่ยสูงที่สุดอยู่ในวัยใกล้เกษียณทั้งนั้นอยู่ราว59ปีโดยเฉพาะในร้อยเอ็ดสารคามแล้วก็ขอนแก่นเกษตรกรที่อยู่ในวัยเกษียณแล้วแทนที่จะได้ใช้ช่วงเวลาบั้นปลายชีวิตในการพักผ่อนก็กลับยังต้องทำนาต่อเพียงเพราะว่านี่มันยังค้ำคออยู่ชาวนาอายุ80ปีก็ยังคงต้องทำนาอยู่เพียงเพราะว่ามีหนี้อยู่อีกเป็นแสนบางส่วนก็อยากจะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีสวัสดิการอะไรรองรับถ้าเลิกก็กลัวว่าจะอดตายเพราะว่าสิ่งที่รัฐกิจยื่นให้ก็มีแค่เศษเบี้ยแค่เดือนละ600บาทเพียงเพราะว่าแค่เกิดในภาคอีสานจึงต้องถูกคำสาปของการห้ามพัฒนาที่กำหนดให้เราไม่มีโอกาสไม่มีรายได้ตกอยู่ในบ่วงของหนี้สินต้องทำงานไปจนแก่เท่าแล้วเราจะสามารถหลุดพ้นจากวงจรชีวิตที่ถิ่นกำเนิดมาเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราแบบนี้ด้วยนโยบายแบบไหนกันคะครับเราหลุดพ้นจากคำสาปของการพัฒนาได้แน่นอนครับด้วยแนวทางอีสานสองเท่าครับอีสานสองเท่าคือเส้นทางการพัฒนาที่เราจะขีดเองเส้นทางที่เราจะยกระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของภาคอีสานให้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าภายในเวลา10ปีหรือภายในปี2575ก่อนอื่นทำไมเราถึงต้องมีแนวทางอีสาน2เท่าครับเพราะตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาอัตราการขยายตัวของภาคอีสานเราจะเห็นได้เลยว่ามีการชะลอตัวอัตราการขยายตัวช้ามากเมื่อเป็นอย่างนี้ศักยภาพของอีสานจึงถูกทิ้งไว้เบื้องหลังครับภาคอีสานมีสัดส่วนของการ
พัฒนาสัดส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อหัวเป็นเพียง1ใน3ของรายได้เฉลี่ยต่อหัวของผู้คนทั้งประเทศมาเป็นเวลานานแล้วและตลอด10ปีก็เป็นอยู่เหมือนเดิมนะครับเราอาจจะเรียกได้เลยว่านี่คือทศวรรษแห่งการเสียโอกาสและถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหลังจากปี2566อีสานจะเป็นภาคเดียวในประเทศไทยที่ยังมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์เศรษฐกิจรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเผชิญอยู่ถ้าเราปล่อยให้เป็นต่อไปเราก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ซึ่งเราคิดว่านี่ไม่ใช่เส้นทางที่จะทำให้ภาคอีสานพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพเพราะฉะนั้นเราจึงเสนอแนวทางใหม่นะครับอีสาน2เท่าเส้นทางใหม่ที่เราเรียกว่าเส้นก้าวไกลภายใต้เส้นก้าวไกลนี้ในปี2575ครับเราจะมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว 180,000 กว่าบาทนะครับซึ่งนั่นเท่ากับ2เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อหัวเมื่อปีที่แล้วนี่คือสิ่งที่มีความเป็นไปได้ถามว่าเราจะทำให้มันเป็นไปได้ได้อย่างไรคำตอบก็คือเราต้องวิเคราะห์สิ่งที่เราเรียกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจของภาคอีสานความสำคัญของเศรษฐกิจของทุกสาขาในภาคอีสานผมขอย้ำคำว่าทุกสาขาในภาคอีสานนะครับเพราะว่าเราต้องการเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมทุกตัวที่จะขับเคลื่อนให้ภาคอีสานโตไวโตได้และก็โตแบบยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาวิเคราะห์กันและเมื่อเรามีการวิเคราะห์ระหว่างสัดส่วนที่เราเรียกว่าสัดส่วนความสำคัญในแกนนอนและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในแกนตั้งเราก็พบว่าเครื่องจักรเศรษฐกิจในภาคอีสานนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ลักษณะนะครับลักษณะแรกเราเรียกว่าเป็นเครื่องจักรที่มีความสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าส่งค้าปลีกแต่เครื่องจักร4เครื่องนี้มีปัญหาครับการเติบโตช้ามากเมื่อสักครู่หมายได้พูดเรื่องเกษตรไปแล้วเราเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นความไม่มั่นคงในที่ดินทำกินปัญหาเรื่องน้ำขาดแคลนน้ำท่วมปัญหาเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำไม่แน่นอนและปัญหาเรื่องหนี้สินการเกษตรถ้าเราจะแก้ภาคเกษตรเราก็ต้องแก้4ปัญหานี้ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนภาคอุตสาหกรรมนั้นเราก็จะต้องมาต่อยอดมูลค่าของภาคเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมทางด้านอาหารและเครื่องดื่มนะครับอุตสาหกรรมทางด้านสมุนไพรและสุขภาพอุตสาหกรรมทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพและก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าในการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคอีสานนั้นเราไม่ได้มองเพียงแต่การตอบโจทย์ตลาดภายในภาคอีสานหรือแม้กระทั่งภายในประเทศไทยนะครับภาคอีสานมีศักยภาพที่จะตอบโจทย์ของประเทศอื่นๆในลุ่มน้ำโขงด้วยเพราะฉะนั้นศักยภาพในด้านอุตสาหกรรมนั้นเป็นไปได้มากในด้านค้าส่งค้าปลีกครับมีศักยภาพมากเช่นกันดูจากอัตราการขยายตัวอาจจะเห็นว่าอยู่ในระดับที่สูงแต่เรากำลังเผชิญปัญหาการเข้ามาของยักษ์ใหญ่นะครับในวงการค้าส่งค้าปลีกเพราะฉะนั้นค้าส่งค้าปลีกที่เป็นรายย่อยกำลังที่จะสูญเสียตลาดสูญเสียส่วนแบ่งไปเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ค้าส่งค้าปลีกนั้นของรายย่อยนั้นมีความเข้มแข็งสามารถรับมือกับการเข้ามาของรายใหญ่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเอื้อโอกาสให้กับพี่น้องในชุมชนนะครับสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในสไลด์นี้คือการศึกษาครับการศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับการเตรียมคนของเราให้พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายของอนาคตแต่การศึกษาในภาคอีสานอย่างที่เราเห็นที่คุณหมายได้โชว์ให้เราดูได้รับการลงทุนน้อยกว่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราจะต้องยกระดับเรื่องการศึกษาของเราให้มีความทั่วถึงเท่าเทียมหลากหลายนะครับและมีคุณภาพที่ทัดเทียมกันและนี่ก็คือ4เครื่องจักรแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงเครื่องจักรต่อไปเราอาจจะเรียกเครื่องจักรนี้ว่าดาวรุ่งครับไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปะบันเทิงที่เราเรียกกันว่าซอฟต์พาวเวอร์เ
ภาคอีสานนี่มีพลังในเรื่องนี้มากเลยเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยผมเพิ่งไปได้พักอยู่กับพี่น้องที่สีชมพูนะครับทั้งสองอันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภัตตาคารท่องเที่ยวหรือว่าศิลปะเนี่ยสิ่งที่มันน่าสนใจที่สุดก็คือการขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถรักษาเครื่องจักรเหล่านี้ให้เติบโตต่อไปด้วยอัตราเดิมนะครับและขยายเพิ่มเติมเรื่องความสำคัญมากขึ้นสิ่งที่เราจะได้ก็คืออะไรครับงานและอาชีพของคนรุ่นใหม่ในภาคอีสานนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าที่พูดนี้ไม่ได้หมายถึงโรงไฟฟ้าใหญ่ๆแบบเดิมนะครับแต่หมายถึงโรงไฟฟ้าที่ลูกหลานเราเนี่ยเป็นผู้ประกอบการได้ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นแก๊สชีวภาพนี่คือดาวรุ่งนะครับตัวที่3ที่ผมจะพูดถึงก็คือตัวที่จะเข้ามาสนับสนุนครับการพัฒนาของ2ส่วนแรกแก้ไขปัญหากลุ่มที่มีความสำคัญแต่เติบโตช้าช่วยทำให้กลุ่มดาวรุ่งยังเติบโตต่อไปและขยายความสำคัญเพิ่มขึ้นกลุ่มเหล่านี้มีอะไรบ้างครับมันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการโทรคมนาคมท่านคงทราบดีว่าอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในภาคอีสานนั้นยังมีไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับเราต้องขยายสิ่งเหล่านี้นะครับประปาสุขาภิบาลในอีสานตอนนี้เรามีระบบประปาเข้าถึงได้เพียง1ใน6ของครัวเรือนในภาคอีสานเท่านั้นนะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือเรื่องสุขภาพและบริการทางสังคมนะครับสุขภาพและบริการทางสังคมเนี่ยสำคัญมากเลยสำหรับคุณภาพชีวิตของตัวเราของลูกเราและที่สำคัญมากๆก็คือของพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของเราเพราะฉะนั้นการพัฒนาเรื่องสุขภาพและบริการทางสังคมเนี่ยมันจะตอบโจทย์คุณภาพชีวิตของเราไปคู่กันกับการที่จะสร้างงานครับทั้งภาคอีสานถ้าเรามีระบบสุขภาพและบริการสังคมที่ดีมีระบบสวัสดิการที่ดีเราจะสร้างงานได้มากกว่า 700,000 คนนะครับโทษครับ 70,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มากสุดท้ายก็คือช้างนั่นแหละนะครับที่เราจะต้องปลุกช้างนะครับให้มาทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะมันคือส่วนบริการพื้นฐานไม่ใช่เครื่องจักรหลักแต่ต้องช่วยนะฮะและอย่างน้อยที่สุดต้องอย่าเป็นอุปสรรคนะครับเรายังต้องมีภาคอสังหาริมทรัพย์ภาคการก่อสร้างที่จะสร้างบ้านเพื่อตอบโจทย์คนทุกคนในภาคอีสานพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์คนทุกคนในภาคอีสานและทั้งหมดนี้นะครับเรากำหนดขึ้นมาเป็นเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคอีสานซึ่งหากเราทำได้ตามนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออีสาน2เท่าระดับรายได้การของระดับรายได้เฉลี่ยของภาคอีสานจะเพิ่มขึ้น2เท่าในระยะเวลา10ปีนะครับและอีสานจะก้าวเข้าไปเป็นเศรษฐกิจรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงภายในระยะเวลาเพียง5ปีนับจากนี้นะครับแต่ทั้งหมดนี้จะยังไม่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดนี้จะยังไม่สามารถทำให้สำเร็จผลได้ถ้าเราไม่มีการกระจายอำนาจครับการกระจายอำนาจเนี่ยจะเป็นตัวตอบโจทย์สำคัญไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเรื่องการเกษตรอย่างเช่นที่เราได้คุยไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องที่นาเรื่องหนี้นะครับหรือเรื่องตลาดเราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับท้องถิ่นในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาของพี่น้องในแต่ละท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องกลับหัวช้างนะครับจากที่รัฐรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางมาเป็นอำนาจและงบประมาณที่อยู่ที่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นพรรคก้าวไกลจึงมีข้อเสนอที่จะเปลี่ยนระบบงบประมาณให้เป็นระบบงบประมาณที่เอื้อต่อการกระจายอำนาจร้อยละ20ที่เราได้อยู่ทุกวันนี้จากรายได้ของรัฐนะครับจะต้องเปลี่ยนไปเป็นร้อยละ40ภายในเวลา5ปีนับจากนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากและส่วนสุดท้ายที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือระบบสวัสดิการทั่วหน้าครับไม่ว่าเราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะมีกองกลางมีระบบงบประมาณที่ดีอย่างไรก็ตามสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างมีความผันผวนได้ไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศระดับภาคหรือระดับชีวิตของคนแต่ละคนเพราะฉะนั้นสวัสดิการทั่วหน้าคือสิ่งที่จะเป็นหลักประกันให้ทุกๆคนมั่นใจได้ว่าอย่างน้อยที่สุดเขาจะเดินไปพร้อมๆกับคนอื่นได้
พรรคก้าวไกลจึงมีการเสนอระบบสวัสดิการทั่วหน้าตั้งแต่เด็กเล็กเด็กโตและผู้สูงอายุรวมถึงแรงงานนอกระบบย้ำว่าเป็นสวัสดิการทั่วหน้าและถ้าเป็นไปตามข้อเสนอนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความยากจนจะลดลงภายในระยะเวลา5ปีความยากจนจะลดลงเหลือเพียงประมาณ 2% เท่านั้นถ้าทั้ง3สิ่งนี้มารวมกัน3สิ่งนี้มารวมกันแนวทางอีสาน2เท่าระบบงบประมาณที่กลับหัวมาสู่ท้องถิ่นและระบบสวัสดิการที่ทั่วหน้าเพื่อรองรับความผันผวนในชีวิตของคนทุกคน3สิ่งนี้จะทำให้อีสานพัฒนาไปยกระดับรายได้เท่าเทียมกับภาคอื่นๆคนจนจะลดลงและหมดไปในภาคอีสานเพราะฉะนั้นนี่คือแนวทางที่ในเพลงเขาบอกว่าเส้นทางที่เราขีดเองนี่คือเส้นทางที่เราจะขีดค่าคำสาปการพัฒนาในภาคอีสานให้หมดไปและเส้นทางนี้คือเส้นทางที่จะพาเราเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงขอบพระคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ฟังวิสัยทัศน์ของว่าที่นายกรัฐมนตรีพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับแม่หลายปีมานี้คนภาคอีสานชอบกินขนมจีนใช่ไหมครับผมมาที่ขอนแก่นมีคนขอนแก่นบอกผมว่าเดี๋ยวนี้กินขนมจีนไม่อร่อยเลยเพราะเลิกใส่ผักอีตู่ไปนานแล้วขนมจีนเลิกใส่ผักอีตู่ไปแล้วแล้วมันจะอร่อยได้ยังไงเดี๋ยวคนภาคกลางที่ฟังแล้วไม่เข้าใจจะไม่รู้ฮะผักอีตู่คือผักคือใบแมงลักฮะนะฮะคราวนี้นะครับก่อนที่จะพาพวกเราทุกท่านไปรับฟังวิสัยทัศน์ของว่าที่ผู้สมัครของเราผมต้องบอกกับทางบ้านฮะผมมาอีสานผมเจอคำนี้แล้วผมชอบมากคือคำว่าไปนำกันขอประธานอภัยถ้าสำเนียงไม่ถูกแรกๆผมก็เข้าใจผมก็ถามว่าไปนำกันเนี่ยใครนำชาวบ้านบอกมีคนนำบอกมีใครนำไปนำกันคือไปด้วยกันแล้วตกลงเราจะไปด้วยกันไหมฮะไปไม่ไปนะฮะเมื่อกี้เราฟังนโยบายเราฟังวิสัยทัศน์ของว่าที่นายกรัฐมนตรีพิธาลิ้มเจริญรัตน์เราเข้าใจทันทีว่าพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเราไม่ได้แค่ต้องการส่งคนของเราเข้าสภาเราไม่ได้ต้องการที่จะเปลี่ยนใครในทำเนียบแต่เราต้องการเปลี่ยนเกมเราจะแค่เปลี่ยนคนหรือแค่เปลี่ยนเกมจะแค่เปลี่ยนคนหรือจะเปลี่ยนเกมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรถ้าต้องการเปลี่ยนเกมเลือกตั้งครั้งหน้ากาพักกาพักให้นายกรัฐมนตรีชื่อให้นายกรัฐมนตรีชื่อปรบมือให้ว่าที่นายกรัฐมนตรีพิธาลิ้มเจริญรัตน์สิ่งที่พรรคก้าวไกลผมฟังว่าที่นายกพิธาพูดสิ่งที่แตกต่างคือพรรคก้าวไกลมองคนเป็นคนมองประเทศเป็นประชาชนมองสวัสดิการเป็นหน้าที่ของรัฐเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนต้องได้รับเราเชื่อในศักยภาพ
ของคนทุกคนเราต้องการให้คนหนุ่มสาววิ่งตามความฝันได้อย่างสบายใจให้คนรุ่นปู่ย่าตายายรู้สึกภูมิใจสบายใจที่เห็นความสำเร็จของรุ่นลูกรุ่นหลานนี่คือประเทศที่ก้าวหน้าปวงประชาที่ก้าวไกลเราเชื่อไม่เชื่อว่าประชาชนดีกว่านี้ถ้านายกรัฐมนตรีชื่อพิธาประชาชนจะดีกว่านี้ถ้านายกรัฐมนตรีชื่อที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคก้าวไกลเราเน้นไปที่คนติดดินที่เข้าใจปัญหาของประชาชนคนที่สามารถนั่งขัดสมาธิกินข้าวกินกับข้าวกับปลากับประชาชนได้รู้ปัญหาที่รากหญ้าเห็นปัญหาที่รากเหง้าและมีความสามารถที่จะเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนยกระดับขึ้นมาสู่การแก้ปัญหาในระดับชาติแล้วเอาเหรอหน้าหนาวก็แจกผ้าห่มอดอยากก็แจกไข่น้ำท่วมก็แจกมาม่าหรือเราต้องการการแก้ไขปัญหาที่โครงสร้างที่ทำให้พวกเราไม่ต้องเจอกับปัญหาแบบนี้อีกแล้วนี่คือความฝันใฝ่ของพรรคก้าวไกลเราเชื่อว่าทุกคนในประเทศนี้ถ้าเข้าถึงกฎหมายอย่างเท่าเทียมมีสวัสดิการที่เท่าเทียมกันคนทุกคนไม่ว่าจะตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยเกิดมาก่อนเกิดมาหลังไม่ว่าจะมีเพศวิถีใดก็สามารถวิ่งตามความฝันของพวกเขาได้แล้วอย่างนี้เลือกตั้งครั้งหน้าจะกาพรรคอื่นได้ยังไงเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีนายกรัฐมนตรีชื่ออื่นได้ยังไงบอกกันดังๆอีกครั้งว่านายกรัฐมนตรีในยุคนี้ควรจะชื่อว่าชื่ออะไรพรรคอะไรต้องเป็นแกนนำรัฐบาลชื่อพรรคพรรคพรรคโอ้โหเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับแม่อยู่ดีเสียงผมก็แหกบางคนอาจจะตกใจว่าแหกปากเลยเยอะๆนะฮะแต่ยิ่งแหกปากก็ยิ่งมันนะฮะเอาอย่างนี้ครับทุกท่านนะโอ้ยพูดจนมันจนลืมสคริปต์เลยนะฮะส.ส.ของเรานะครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของเรานะครับมีทีเด็ดและเวทีนี้จะเป็นการปราศรัยแสดงวิสัยทัศน์ที่เชื่อมความเป็นท้องถิ่นที่ก้าวไกลสู่นโยบายระดับชาติที่ก้าวหน้าได้แบบไร้รอยต่อพร้อมหรือยังฮะบังเอิญใส่ตัวนี้ผมก็มองไม่เห็นด้วยน่าจะพร้อมนะฮะไม่ต้องรอช้าพบกับผู้ปราศัยท่านแรกนักสู้ชาวน้ำพองคนตัวเล็กตัวน้อยที่เข้าใจความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ชีวิตต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนต้องดิ้นรนคอยลุ้นกับราคาพืชผลที่ไม่เคยได้รับความเป็นธรรมแต่คนคนนี้ไม่เคยยอมจำนนกับโชคชะตาและเชื่อมาโดยตลอดเวลาว่าขอนแก่นเปลี่ยนแปลงได้ขอนแก่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ได้พบกับคนที่กล้าตะโกนถึงความฝันด้วยเสียงอันดังก้องไม่เอี่ยมองชัชวาลอภิรักษ์มั่นคงว่าที่ผู้สมัครจากอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นWe'll be right back.
ขออนุญาตถอดแมสนะครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับพบกับหนุ่มอีสานผู้บ่าวเมืองหมอแคนครับผมใหม่เอี่ยมอองชัชวาลอภิรักษ์มั่นคงครับวันนี้เดินทางมาถึงจังหวัดขอนแก่นหลายๆท่านนะครับมาจากต่างที่ต่างแดนถ้าไม่ชวนพูดคุยเกี่ยวกับจังหวัดแห่งนี้เราก็จะมาไม่ถึงจังหวัดขอนแก่นครับทุกท่านครับผมเป็นเด็กน้อยบ้านนอกครับเกิดอยู่อำเภอหนำพองจังหวัดขอนแก่นใส่ชีวิตส่วนหลายก็อยู่อำเภอหนำพองครับครอบครัวเป็นพ่อค้าขายของธรรมดาครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องเกษตรกรคนอำเภอหนำพองครับมือใดถ้าผมบ่ได้ไปพบปะกับพี่น้องในแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านผมก็ต้องกลับมาซอยเวียกซอยงานในครอบครัวแบบนี้ล่ะครับเสื่อบ่ครับตั้งแต่ผมเกิดมาฮอดซุมื้อนี้ซุมื้อจะมีพี่น้องนี่ครับมาจมให้ฟังมาเว้าให้ฟังว่าปัญหาของพวกเขาในแต่ละมื้อมันมีอีหยังแน่ปัญหาที่ผมได้ยินแทบทุกวันคืออะไรรู้ไหมครับไม่เอี่ยมอองเอ้ยปีนี้เขาสิเป็นราคาบ่ผมเจอเหตุการณ์แบบนี้ทุกวันครับซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้ทุกปีจะเกิดเยอะหน่อยก็คือในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวเพราะเราเข้าใจว่าวันสำคัญที่เป็นวันกำหนดอนาคตของพี่น้องเกษตรกรนั่นก็คือวันที่เขาขายพืชผลทางการเกษตรนั่นแหละครับทุกท่านครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับณพรแล้ววันนี้ณพรได้นั่งรวมอยู่กับพวกเราในห้องแห่งนี้ด้วยครับณพรเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคก้าวไกลอยู่กับผมมานานครับแต่วันนี้ผันตัวเองไปเป็นเกษตรกรเต็มตัวณพรเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าบ้านทรายมูลตำบลทรายมูลอำเภอหนำพองปลูกเขาได้ปีละ2เทื่อแต่ถ้าปีใดรัฐบาลบริหารจัดการราคาข้าวบ่ได้เพิ่นก็สิปล่อยน้ําออกจากเขื่อนครับเพื่อบ่ให้มีน้ําเพียงพอสําหรับการปลูกข้าวเทื่อที่2กันย้อนรัฐบาลบ่มีความสามารถย่านว่าถ้าปล่อยให้ปลูกแล้วราคาจัดการบ่ได้เกษตรกรก็สิลุกฮือขึ้นมาถ้ายังสั้นก็ปล่อยให้บ่ต้องปลูกบ่ต้องมีน้ํามันก็สิได้บ่ต้องมีม็อบณพรยังได้กล่าวเสริมอีกนะครับว่าหัวใจของเกษตรกรอีหลีเขาบ่ได้เรียกร้องอีหยังหลายเลยครับเขาขอแค่ว่ามื้อนี้ให้เขามีน้ําเพียงพอสําหรับการเพาะปลูกสําหรับความสามารถของพวกเขาและที่สําคัญก็คือขอให้มันขายได้ราคาแค่นั้นครับฟังดูแล้วโหดหู่มั้ยครับทุกท่านหรือจะเป็นอีกตัวอย่างนึงคือที่ตําบลดูนศาสตร์อําเภอกระนวนครับอำเภอแห่งนี้ตำบลแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งปลูกยางพาราที่ใหญ่ที่สุดครับแต่ทุกวันนี้แม้แต่คนนอนเฝ้าสวนยางยังแทบจะไม่มีเลยครับเจ้าของสวนยางไม่ต้องคอยวิตกกังวลครับว่าตอนกลางค่ำกลางคืนจะมีใครมาขโมยกรีดยางหรือเปล่าถึงจะมีจริงๆกรีดไปทุกวันนี้ราคาก็ต่ำเตี้ยต่ำดินครับปลูกอะไรไปก็เจ๊งทำอะไรไปก็เจ๊งความลำบากที่เกิดลอยคาบน้ำตาที่ไหลส่งผลให้ลูกหลานคนขอนแก่นต้องอพยพไปทำงานต่างที่ต่างแดนห่างไกลครอบครัวห่างไกลคนที่เขารักถึงฤดูการเก็บเกี่ยวทีนึงก็ต้องคอยวิตกกังวลกับครอบครัวครับว่าอีพ่ออีแม่เอ้ยปีนี้ขายเขาขายยางขายอ้อยขายมันแล้วสิพ่อใส่หนี้ใส่สินบ่แล้วจะให้คนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ได้ยังไงครับหรือวันนี้เราต้องให้เขาไปนั่งสวดมนต์ภาวนาแบบที่ท่านประยุทธ์บอกซะก่อนเขาถึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ได้ครับปัญหาที่ผมพูดทั้งหมดนี้ต้นตอมันเกิดจากแหล่งเดียวกันนั่นก็คือวันนี้เราปลูกเพื่อเอาไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปถ้าวันนี้ยังใช้นโยบายแบบเดิมในการประกันราคาเกษตรกรก็ยังจะยิ้มได้เฉพาะวันที่พวกเขาได้ขายเท่านั้นแหละครับอีก364วันถามว่าเขาจะอยู่กันอย่างไรน้ำตายังไหลหรือไม่ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนใหม่ครับมองไกลกว่านั้นขอนแก่นเรามีแหล่งวิชาการเรามีวิชาความรู้มากมายเรามีนวัตกรรมที่สามารถมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรรัฐบาลก็มาลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วให้พี่น้องเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
เอาเป็นว่าง่ายๆครับจากเดิมปลูกข้าวเพื่อขายเมล็ดกลายเป็นปลูกข้าวและอาจจะมาทำเป็นข้าวถุงขายทุกท่านในที่นี้ที่บริโภคข้าวท่านทราบดีครับว่าข้าวเปลือก1กิโลกับข้าวถุง1กิโลเนี่ยมูลค่าแตกต่างกันเท่าไหร่หรือแม้แต่ยางพาราครับจากเดิมที่กรีดเอาแต่น้ำยางแปรรูปไปเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานหรือจะเป็นหมอนเป็นที่นอนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของยางพาราเป็นการเพิ่มมูลค่าพืชผลทางการเกษตรเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรขึ้นมาพี่น้องครับพวกเฮาสอนลูกสอนหลานพวกเฮาซุมือครับว่าบ้านเฮาทรงออกเขาทรงออกอย่างหลายที่สุดแต่ซุมือนี้เฮายังบ่มีศักยภาพเพื่อให้เกษตรกรบ้านเฮามีคุณภาพชีวิตดีซ้ำๆกันกับเกษตรกรที่เพิ่นทรงออกเขาทรงออกอย่างคือเฮาแต่เพิ่นทรงออกหน่อยก็พวกเฮาครับปัญหาที่ผมเจออีกอย่างนึงเวลาที่ผมไปพบปากกับพี่น้องในเขตชุมชนของอำเภอน้ำพองและอำเภอกันวนนั่นก็คือเรื่องของรัฐสวัสดิการผมไม่เจอหรอกนะครับวัยรุ่นคนหนุ่มสาวแบบที่เราเห็นอยู่ในเวทีแห่งนี้เพราะคนเหล่านี้ต้องอพยพถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นครับเพื่อหารายได้เพิ่มเติมคนที่ผมจะเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นสังคมของผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่ครับถามว่าสวัสดิการของผู้สูงอายุทุกวันนี้เพียงพอหรือไม่ครับ600บาทต่อเดือน700บาทต่อเดือน800บาทต่อเดือนทุกวันนี้เจอกันเนี่ยครับอีพ่อเอ้ยได้เงินเดือนผู้เฒ่าจักบาทแล้วอีแม่เอ้ยได้เงินเดือนผู้เฒ่าจักบาทแล้วได้เพิ่มเติมตามชนชั้นตามระยะของอายุสุดท้ายครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันบ่พอแล้วเราจะให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ได้ยังไงครับเหนื่อยมา60ปีจะต้องเหนื่อยต่อไปอีกนานเท่าไหร่ครับ600บาทต่อเดือนตกวันละ20บาทครับข้าวกล่องทุกวันนี้ปลาเข้าไป40 50บาทแล้วนะครับเรื่องเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อลูกหลานคนขอนแก่นลูกหลานคนอีสานอีกมากมายที่เขาต้องไปหารายได้ที่อื่นครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นเพื่อนสมัยมัธยมมันซื้อบักประวิตรบักประวิตรบอกสู้ผมฟังยังสี่ครับว่าไปขายแรงงานอยู่จังหวัดอยุธยาได้เงินเดือน 12,000 บาทต่อเดือนหักค่ากินค่าอยู่ค่าหอพักไปแล้วเงินเดือนแทบสิบ่เหลือบ่เหลือทรงให้แม่ก็ต้องพูดเฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านเฮาครับผมเลยถามมันว่าแล้วเป็นหยังบ่กลับบ้านเฮาล่ะอ้าวเอ้ยบักวิทย์มันให้มั้ยครับมันให้แล้วมันก็บอกผมว่ากลับไปสิเฮาไปกินอีหยังกลับไปเฮาไปกินแกบบ่กลับไปเฮาไปเฮ็ดหยังกินสิ่งเหล่านี้มันส่งผลกระทบต่อลูกหลานพวกเราในการทำงานแต่ละวันครับเพราะนอกจากต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยแล้วสิ้นเดือนต้องคอยมานั่งคิดครับว่าไอ้เงินเดือนที่ได้ตกลงมันจะพอค่ายาไส้หรือเปล่ามันเหลือพอที่จะส่งให้ผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านหรือเปล่าเราจะให้คุณภาพชีวิตพวกเขาที่ดีกว่านี้สวัสดิการของผู้สูงอายุต้องดีกว่านี้ครับดีขนาดไหนดีขนาดที่บางเดือนลูกหลานเขาไม่เหลือเงินแม้แต่บาทเดียวเพื่อที่จะส่งกลับมาหาที่บ้านนี่ครับผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านยังต้องได้กินอยากกินอะไรต้องได้กินอยากไปเที่ยวต้องได้เที่ยวอีสานเราขอนแก่นเรามีบุญประเพณีทุกเดือนครับอยากไปทำบุญที่ไหนต้องได้ทำให้มันสมกับที่เขาเหน็ดเหนื่อยลำบากตรากตรำมาทั้งชีวิตให้รู้สึกว่าหลังจากนี้ต่อไปนี่คือความสุขในชีวิตบั้นปลายครับทุกท่านครับอีกปัญหาหนึ่งถ้าผมไม่พูดถึงเราก็จะมาไม่ถึงจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ทุกท่านทราบไหมครับว่าระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่นี่เรายังไม่สามารถทำได้ด้วยตัวของพวกเราเองขอนแก่นมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มากมายเรามีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนวัตกรรมมีนักวิชาการที่สามารถมาพัฒนาเมืองขอนแก่นให้ดีกว่านี้ได้แต่ทุกวันนี้ขอนแก่นกลับทำด้วยตัวของคนขอนแก่นเองยังไม่ได้ครับขนส่งสาธารณะทุกวันนี้ทุกท่านในที่นี้ทราบดีครับว่ากฎหมายก็ระบุว่าพวกเราสามารถเดินทางไปไหนมาไหนย่อมได้ครับแต่ปัญหาคือเราจะไปยังไง
สมัยตะกี้ครับผมสิเดินทางจากอำเภอหนำพองเขามาเมืองขอนแก่นผมสินั่งรถเมล์คันสีเขียวเก่าๆครับเก่าซ้ำใดแอร์แห้งเย็นซ้ำนั่นย้อนเพิ่นว่าเพิ่นเปิดหน้าต่าง20บานพร้อมกันรถแล่นด้วยความไว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทาง43กิโลเมตรครับใส่เวลาเดินทางฟาดเข้าไป1ชั่วโมงซุมมื้อนี้ดีจักน้อยมีรถ2แถวมีรถตู้แต่ค่าเดินทางขาเดียวครับ30บาทไปกลับ60บาท60บาทนี่มันคือค่าแรงขั้นต่ำของลูกหลานบ้านเฮาได้ครับ 20% ถามอีหลีครับว่าอีก 80% ที่เหลือมันพ่อสำหรับลูกหลานบ้านเฮาไปใส่หนี้ใส่สินไปผ่อนรถผ่อนบ้านหึบ่ครับเป็นหยังเฮาจังมีระบบขนส่งที่มันดีกว่านี้ในจังหวัดเฮาเองบ่ได้รถไฟฟ้ารางเบาเกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องคนขอนแก่นของท้องถิ่นของเทศบาลของมหาวิทยาลัยทุกคนให้ความร่วมมือเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์ต่อความต้องการของพี่น้องชาวขอนแก่นแต่เรากลับทำมันด้วยตัวของพวกเราเองไม่ได้เรายังต้องปล่อยขออนุญาตจากใครบางคนจากกรมกองกระทรวงต่างๆหรือผู้มีอำนาจเพียงแค่ไม่กี่คนพี่น้องครับหลายคนบอกผมว่าสิ่งที่ผมเว้ามาทั้งหมดมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตแต่สำหรับผมตั้งแต่ผมเกิดมาฮอดซุมื้อนี้ผมกลับมองว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติครับเป็นหยังขอนแก่นเขามีมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคพ่อแม่ย่อมเสียเงินเสียค่ำให้ลูกหลานพวกเขาเลี่ยนหม่องนี้เพื่อที่จะไปหางานเฮ็ดหม่องอื่นบ่ครับตกลงแล้วลูกหลานเขาต้องเลี่ยนหม่องนี้แล้วสุดท้ายต้องไปหางานย้ายถิ่นฐานไปหม่องอื่นอีหลีบ่ครับเป็นหยังขอนแก่นมีมหาวิทยาลัยดีๆให้เด็กน้อยบ้านเฮาเรียนแต่เฮาบ่มีศักยภาพหาการหางานให้ลูกหลานเฮาเฮ็ดอยู่หม่องนี้อีหลีบ่ครับเป็นหยังขอนแก่นต้องคำสาปความเจริญไว้ซ้ำนี้ครับคนที่บอกผมว่าเรื่องเรานี่มันเป็นเรื่องปกติผมจังบอกว่ามันผิดปกติขอนแก่นสิมีรถไฟฟ้าล่างเบาอีกจักสายเฮาสิเฮ็ดเองบ่ได้อีหลีบ่ครับหรือเฮาสิมีอุโมงค์แก้ไขปัญหาจราจรที่คนขอนแก่นอยู่กับมันซุมมือซุเว่นเองบ่ได้บ่ครับหรือคนขอนแก่นสิแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอยู่ชนบทก็ดีบ้านไผ่ก็ดีหรืออยู่อําเภอปัญจาคีรีก็ดีด้วยตัวของเฮาเองบ่ได้บ่ครับทั้งที่เฮาฮู้ว่ามันท่วมซุปีพวกเฮาถ่ายหยังครับพวกเฮาถ่ายหยังเขาท่าให้เด็กน้อยคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะออกมาเรียกร้องแทนพวกเขาบอกว่าพวกเขาต้องการความฝันแบบใดพวกเขาต้องการอย่างในชีวิตหรือพวกเขาอยากให้อนาคตของเมืองขอนแก่นเป็นแบบใดเขาท่าว่าได้ครับวิธีการเดียวนั่นก็คือขึ้นอำนาจกระจายอำนาจจากส่วนกลางกลับมาอยู่ท้องถิ่นภาษีใดเก็บในบ้านเฮาก็ให้คนบ้านเฮามีส่วนในการบริหารจัดการวิธีการเหล่านี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ขอนแก่นสามารถปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนขอนแก่นเองได้ครับทุกท่านครับผมเชื่อว่าขอนแก่นจะพัฒนามากกว่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอนุญาตจากใครบางคนหรือคนมีอำนาจไม่กี่คนในประเทศนี้แต่ขอนแก่นจะพัฒนามากกว่านี้ก็เพราะคนขอนแก่นมีความรู้ความสามารถคนขอนแก่นมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และที่สำคัญคนขอนแก่นทุกคนรักบ้านเกิดตัวเองครับถ้าหากสามารถกระจายอำนาจได้จริงๆครับจะเกิดการลงทุนมหาศาลจะเกิดการจ้างงานจะเกิดงานและอาชีพรองรับลูกหลานคนขอนแก่นหรือแม้แต่ลูกหลานคนภาคอีสานด้วยกันครับทุกท่านครับถ้าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้มันคือความใฝ่ฝันถ้าทุกท่านมองว่านี่ความฝันและเราอยากจะมีความฝันแบบนี้ร่วมกันฝันว่าขอนแก่นต้องโตกว่านี้ฝันว่าขอนแก่นต้องเจริญกว่านี้ฝันว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนขอนแก่นต้องดีกว่านี้ผมใหม่เอี่ยมอองชัชวาลอภิรักษ์มั่นคงลูกหลานคนขอนแก่น
ถึงแม้จะตัวเล็กแต่ใจผมใหญ่มากขออาสามาเป็นผู้แทนนำพาพี่น้องคนขอนแก่นให้มีอนาคตที่ดีกว่านี้ให้คนน้ำพองก้าวไกลกว่านี้ให้คนน้ำพและอำเภอกระนวนก้าวหน้ามากกว่านี้ถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงออกมาร่วมเดินไปกับพวกเราทุกคนออกมายางไปน้ำกันทุกคนนะครับพี่น้องเอ้ยขอบคุณครับแค่คนแรกนี่ก็ไฟลุกแล้วนะเกษตรก้าวหน้าเอาไม่เอาเกษตรก้าวหน้าเอาไม่เอาสวัสดิการทั่วหน้าเอาไม่เอาเมืองที่พัฒนาอย่างเป็นธรรมเอาไม่เอาสอสอแบบนี้เลือกไม่เลือกกล้าไม่กล้าปรบมือให้ใหม่เอี่ยมองชัชวาลอภิรักษ์มั่นคงแม่สำหรับคนที่สองนะครับแม่คราวนี้สลับมาบ้างนะครับภาคอีสานนะครับมีผืนแผ่นดินที่กว้างใหญ่ไพศาลแต่คนอีสานกลับเข้าไม่ถึงที่ทำกินกว่าจะได้มาต้องแลกด้วยเนื้อแลกด้วยชีวิตแลกด้วยคุกแลกด้วยตารางอำนาจรัฐบอกกับพวกเราเสมอว่าให้เราสำนึกบุญคุณแผ่นดินแล้วแผ่นดินที่ไม่อนุญาตให้เราได้ทำกินแถมยังไล่พวกเราออกจากแผ่นดินที่พวกเราอยู่กันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วเราจะเหลือแผ่นดินอะไรให้สำนึกบุญคุณพบกับหนึ่งในนักสู้เพื่อที่ดินทำกินตัวจริงที่ขอต่อสู้จนถึงที่สุดตายอรนุชผลพินโยว่าที่ผู้สมัครจากอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไทยอีสานสุผู่สุคนค่ะพี่น้องคะประเทศไทยมีเนื้อที่320ล้านไร่ภาคอีสานมีเนื้อที่ที่หลายที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศคำถามก็คือว่าเป็นหยังพี่น้องคนอีสานยังบ่สามารถมีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยที่มั่นคงปลอดภัยได้ภาคอีสานเป็นภาคที่มีทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์แต่เป็นหยังคนอีสานจังได้แต่นั่งบงเบิงนายทุนเขามาฉกฉวยเอาผลประโยชน์บ้านเฮาเป็นหยังคือเป็นจังซั่นพี่น้องคะภาคอีสานมีพื้นที่หลายก็จริงแต่เป็นพื้นที่ของรัฐเป็นป่าสงวนเป็นป่าไม้ซ่อนทับกัน12ล้านไร่ค่ะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ของรัฐประเภทต่างๆที่ซ่อนทับเข้าไปอีกที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของพ่อแม่พี่น้องอีสานเฮาค่ะ 970,000 กว่าไร่ซ่อนทับในเขตป่าสงวนนั่นนอกจากนี้พื้นที่รัฐประเภทต่างๆบ่ว่าสิเป็นที่ป่าไม้2484ที่สาธารณประโยชน์หรือที่ของกรมธนารักษ์ราชพัสดุรวมทั้งพื้นที่ทหารบ่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยว่าพื้นที่เหล่านี้คือสิ่งที่เฮ็ดให้พี่น้องคนอีสานบ่สามารถเข้าถึงได้พี่น้องคะตายอยากสิเว้าเหตุการณ์สำคัญสำคัญในพื้นที่ของภาคอีสานที่มันเป็นเรื่องที่สะทสะเทือนจิตใจของคนอีสานเฮาและตายก็อยู่ในเหตุการณ์นั้น
เมื่อปี2534สมัยเผด็จการทหารสุจินดาข้าประยุนรัฐบาลเผด็จการทหารสุจินดาได้มีนโยบายในการที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40% ของพื้นที่ประเทศเฮ็ดให้มีโครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือที่เฮาเอิ้นสั้นๆกันว่าโครงการคจก.ค่ะโครงการนี้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องไทยอีสาน 2,500 หมู่บ้านพี่น้องคะตาดฟ้าดงสะข้านซ้ำผักน้ำบ้านตาดฟ้าดงสะข้านอยู่อำเภอผู้ผาม่านจังหวัดขอนแก่นมื้อนั้นฝนตกลิ้นค่ะทหารกับป้าใหม่เอารถไปพังบ้านแม่กอดลูกแม่ลูกอ่อนนั่งกอดลูกอยู่ทั้งกองไม้ที่เป็นบ้านเจ้าของล่อถ่ารถทหารเอาไปไว้ในบ้านล็อกซึ่งบ้านล็อกก็มีคนเจ้าของอยู่แล้วการจัดการแบบนี้ล่มเหลวค่ะน่าลึกโตนพี่น้องคนอีสานมีแต่ความอึดอัดขับแค้นใจนอกจากนี้อีสานยังมีศูนย์อพยพคนไทยเป็นหม่องแรกในปี34อยู่ที่วัดสะตะเคียนอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมายังบ่พอปี2557รัฐบาลเผด็จการประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีนโยบายทวงคืนผืนป่าเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องคนอีสานเฮาต้องถูกอพยพถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกขาค่ะพี่น้องอยู่จังหวัดสกลนครแม่จันท่าบางหอมกับไอ้สาโรดบางหอมสองแม่ลูกมีความฝันมีความหวังกับพื้นที่สองไร่ที่ปลูกยางพาราเงินที่ไปรับจ้างต่างเมืองต่างจังหวัดเอามาปลอมใส่มัดเลยสองไร่ความหวังพังทลายยามเศร้าขึ้นมาทหารกับป่าไม้เอาเลื่อยมาตัดฟันยางพาราเล่าค่ะอันนี้คือความเจ็บปวดนอกจากนี้ปี2559พอเด่นค่ำแหล่แกนนำชุมชนโคกยาวตำบลพุงลุยไล่อำเภอคอนสันจังหวัดชัยภูมิพอเด่นค่ำแหล่เป็นแกนนำแล้วถูกฆ่าตายสมัยรัฐบาลทหารของประยุทธ์ตอนนี้ยังจับคนที่ฆ่าเราบ่ได้เลยพี่น้องคะแม่สุภาพค่ำแหล่เป็นเมียพอเด่นหลังจากที่ผัวถูกฆ่าเมียต้องถูกจำคุก6เดือนหลังจากที่ออกมาจากคุกต้องแบกรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างร่วมทั้งการเป็นแกนนำต่อสู่ให้ชุมชนโคกย่าพร้อมชะตากรรมของคนอีสานจะต้องเป็นแบบนี้ล่ะคะเท่านั้นยังบ่พอยังถูกบังคับคดีถูกคดีอาญาและก็เรียกค่าเสียหายทั้งแพ่งตุเขยายเนตรเป็นคนอยู่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิค่ะกรณีปัญหาอุทยานแห่งชาติไซท้องทับทีตุเคถูกไล่ตั้งแต่สมัยโครงการคจก.กลับขึ้นมาเฮ็ดกินในที่ดินเจ้าของกลายเป็นเขตอุทยานค่ะพี่น้องนอกจากนี้ถูกจับกุมดำเนินคดีศาลพิพากษาจำคุก2ปีย้อนข้อหาบุกรุกพื้นที่ดินเจ้าของค่ะยายเนตรผู้เป็นเมียมีอาการเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งพี่น้องคะผัวเขาคุกไปบ่ถึงอาทิตย์อะค่ะเมียก็เสียชีวิตปกติแล้วการที่คู่ชีวิตคู่หนึ่งใส่ชีวิตนะมานำกันตลอดชีวิตก่อนสิตายต้องได้สั่งเสียเนาะค่ะแต่มันบ่เป็นแบบนั้นอันนี้คือความเจ็บปวดของคนอีสานอันนี้คือเรื่องจริงมันบ่แม่นเรื่องดราม่าค่ะเกือบ30ปีที่ตายได้คุกคีกับปัญหาเหล่านี้ค่ะเฮาคิดว่ามันถึงเวลาแล้วบ่ที่พี่น้องคนอีสานเฮาจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดจากแนวคิดของรัฐที่รวบศูนย์อำนาจการจัดการที่ดินและทรัพยากรไว้ที่รัฐส่วนกลางรัฐบาลมองแค่ความมั่นคงแต่รัฐบาลบ่ได้เห็นหัวไทบ้านรัฐบาลบ่ได้รู้ว่าวิถีชีวิตของคนอีสานเฮานี่บ้านแตกสแลกขาดขนาดใดพี่น้องคะบ้านบ่เป็นบ้านเฮือนบ่เป็นเฮือน
อันนี้ยังว่านับรวมถึงปัญหาทรัพยากรอื่นๆค่ะที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้กฎหมายเอื้ออำนวยกับนายทุนมาฉกฉวยผลประโยชน์บ่ว่าสิเป็นเมืองแร่โปแตสเมืองแร่ทองคําโรงงานน้ำตาลหรือแม้แต่โรงโม่รวมถึงทรัพยากรอื่นๆที่กำลังถูกฉกฉวยไปทุกมื้อนี้พี่น้องคะคนอีสานเฮาเจ็บปวดมาโดนแล้วค่ะ30ปีที่เฮาสู่นอกสภา30ปีที่คนอีสานจะต้องทนอยู่กับความกดดันอึดอัดขับของใจเฮาสู่นอกสภามาโดนแล้วจากนี้ไปค่ะได้คิดว่าเฮาต้องมาซอยกันสู่ในสภาบ่แม่นเรื่องของการที่ไปหน้าทำเนียบได้กระดาษแผ่นหนึ่งแล้วก็ได้กลไกคณะทำงานมันซ้ำเป็นยาแก้ปวดค่ะพี่น้องสุดท้ายพ่อยาหมดฤทธิ์ก็ต้องกลับมาหน้าทำเนียบคือเก่าตายสรุปบทเรียนได้2ข้อค่ะสิ่งที่มันเป็นปัญหากับพี่น้องคนอีสานหรือพี่น้องทั่วประเทศทุกมื้อนี้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนในเรื่องของการจัดการทรัพยากรนั่นก็คือกฎหมายที่มันบ่เป็นธรรมข้าราชการประจำบ่จริงใจในการแก้ไขปัญหาร่วมทั้งรัฐบาลที่บ่เคยเห็นรากเงาบ่เข้าใจรากเงาของปัญหาคนอีสานเลยอีกส่วนหนึ่งส.ส.ที่พวกเฮาเลือกเข้าไปทำงานในสภาเฮ็ดงานได้บ่เต็มที่ค่ะดังนั้นจากนี้ต่อไปพรรคก้าวไกลสิยืนเคียงข้างเดินไปเคียงข้างกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อเข้าไปสู่ในสภาค่ะพี่น้องถึงเวลาแล้วที่อีสานจะต้องเปลี่ยนแปลงถึงเวลาแล้วที่คนอีสานจะต้องเลือกคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเข้าใจปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเฮาบ่เลือกก้าวไกลเฮาสิไปเลือกไผพี่น้องตายคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจากนี้ต่อไปเฮายืนยันว่าเฮาอยากสิบอกพ่อแม่พี่น้องถึงจุดยืนแนวคิดอุดมการณ์ของพวกเฮาจากการที่เฮาคุกคีกับพ่อแม่พี่น้องมา30กว่าปีทั้งที่ปัญหามันก็อาจจะมายาวนานแล้วพวกเฮาเขามาเฮ็ดงานการเมืองบ่ได้ตอบโจทย์การเป็นนักการเมืองค่ะแต่พวกเฮาต้องการเขามาเฮ็ดงานการโอ้คนลุกนะคนลุก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 นะฮะที่ดินทำกินเอาไม่เอานักสู้แบบนี้เอาไม่เอาสอสอชัยภูมิแบบนี้เลือกไม่เลือกสอสอแบบนี้มาจากพรรคมาจากพรรคแล้วใครที่เป็นนายกนายกชื่อว่านายกชื่อว่าปรบมือให้คุณตายอรนุชพลพินโยคนสุดท้ายคนสุดท้ายนี่แค่หนังตัวอย่างคนสุดท้ายนี่ผมเรียกว่าขออนุญาตใช้คำว่าแซบกระดอกระเดียนักสู้ผู้เข้าใจชีวิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ว่าจะถูกกดขี่คุกคามแค่ไหนโดนคดีมามากแค่ไหนก็ไม่เคยหวั่นเกรงเพราะคนคนนี้เชื่อมาโดยตลอดว่าอำนาจสูงสุดไม่ได้เป็นของผู้ใดแต่เป็นของประชาชนพบกับนักสู้ผู้มีเจ้านายคือปลวงประชาจาตาอาดิศักดิ์สมบัติคำว่าที่ผู้สมัครเขตหนึ่งจังหวัดมหาสารคามThank you.
สวัสดีครับ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 พ่อแม่พี่น้องที่อยู่มองนี้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านตลอดจนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่รับฟังรับฟังอยู่ต่างประเทศครับพี่น้องครับผมอดิศักดิ์สมบัติค้ำครับว่าที่ผู้สมัครส.ส.มหาสารคามเขตหนึ่งเกิดอยู่สารคามเลี้ยนอยู่สารคามใหญ่อยู่สารคามสิพัฒนาสารคามและพัฒนาภาคอีสานและประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองเหลืองเหลี่ยมทั่วท่านทั่วอารยประเทศครับพี่น้องครับพี่น้องครับเว้าเรื่องคนอีสานผมสิเว้าเรื่องอุปนิสัยใจข้อคนอีสานสู่พี่น้องฟังก่อนโดยปกติแล้วคนอีสานเป็นเลือดนักต่อสู้อุปนิสัยใจข้อของคนอีสาน 100% ผมรับประกันว่าข้อหนึ่งเป็นคนบ่มักความขัดแย้งเป็นคนประนีประนอมข้อที่สองคนอีสานเป็นคนมีวัฒนธรรมที่ดีงามประเพณีที่สวยงามสืบทอดมายาวนานอันที่สามคนอีสานเป็นคนมีความจริงใจบ่หลายใจฮักไผฮักจริงบ่จิกลิกจอกหลอกขณะเดียวกันครับพี่น้องคนอีสานเป็นคนกลุ่มแรกของประเทศที่คันเห็นความอยุติธรรมเห็นการกดขี่ข่มเหงเห็นอำนาจมืดอำนาจรัฐที่มาข่มเหงพี่น้องประชาชนคนอีสานเป็นคนภาคแรกที่ยืนขึ้นมาหลังตรงต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นพี่น้องครับพี่น้องคนอีสานถูกถอดถิ่มมาโดนถูกอำนาจรัฐระบบอุปถัมภ์กดทับมาโดนบอวาเรื่องการประกอบอาชีพเรื่องการเข้าถึงอำนาจเรื่องการเข้าถึงทรัพยากรที่มีอันจำกัดของภาคอีสานพี่น้องครับตอนผมเป็นเด็กน้อยผมจำได้ว่าพอผมขายงัวทรงผมเรียนฟังให้มันดีนะครับพี่น้องคันฟังผิดมันคือสิเข้าใจผิดไปกันใหญ่พอผมขายงัวทรงผมเรียนบ่แม่นค่าพอผมขายงัวทรงคุ้ยเรียนเด้ผมบ่แม่นคุ้ยพ่อสิไปตรวจน้ำท่วมจังหวัดใดแล้วเว้ากับงัวรู้เรื่องพอผมขายงัวทรงผมเรียนตอนผมจบม.6ครับพี่น้องด้วยความทุกข์ยากลำบากบ่มีเงินส่งผมไปสอบบรรจุรับราชการพอผมขายงัวแม่กับลูกซึ่งผมเลี้ยงมันมาตะน้อยเพื่อเสียเงินให้ค่ารถผมไปสอบนักเรียนจ่าทหารเรือผมเห็นนายห้อยครับเอาผ่าเขามามาปูแล้วก็นับเงินลอยๆใบลอยผมจำนวนหนึ่งผมเสียดายแล้วก็ผมหักงัวผมไปแอบหายอยู่ใต้รางเหล้าคันแปลเป็นไทยสิเว้าสู่ฟังครับพ่อผมขายวัวตัวที่ผมรักให้นายห้อยให้พ่อข้าคนกลางผมเสียอกเสียใจเป็นอย่างมากไปแอบร้องไห้อยู่ใต้ถุนเหล้าผมได้เป็นทหารเรือครับพี่น้องพ่อได้เป็นไปทหารเรือแล้วสิไปน้ำเรือลบออกทะเลไปฝึกเทระดนๆพ่อกลับขอมาฟังผมก็ได้มีโอกาสได้กลับบ้านครับพี่น้องพ่อกลับมาบ้านแล้วกลับมาย้ำได้บ้านเฮาก็คือเก่าอยู่ถนนหนทางคือเก่าเด็กน้อยก็ยังยางไปโรงเรียนคือเก่าการพัฒนาบ่มีเพราะฉะนั้นผมกล้าเว้าได้เต็มปากว่าผมมีทุกมือนี้ย้อนงัวแต่พี่น้องครับปัจจุบันนี้ครับการส่งเสริมการเลี้ยงงัวการเอาใจใส่จากภาครัฐบ่มีครับสิเห็นว่าโรคระบาด ที่มันเกิดขึ้นเท่าทุกมื้อนี้ภาครัฐยังบ่มีเงินเยียวยามาให้ยังบ่มีวัคซีนมาให้ยังบ่มีอีหยังมาให้การแก้ไขปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงงัวปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมผมเกิดจากงัวครับ
งัวคือทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตงัวคือสมาชิกตัวหนึ่งของครอบครัวเมื่องัวป่วยเจ้าของงัวก็กินบ่ได้นอนบ่หลับหลังจากเกิดโรคลิ้มล้ำปีสกินขึ้นมาภาครัฐบ่มีการบริหารจัดการการแก้ไขเยียวยาหรือรักษาที่ดีสมพ่อละแม่ครับพี่น้องผมไปพ่อพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงงัวอยู่หม่องใดหรือพี่น้องเกษตรกรทำไรทำนาอยู่หม่องใดเขาสิถามเป็นเสียงเดียวกันว่ายามใดมันสิออกพี่น้องครับเรื่องงัวเป็นเรื่องสำคัญภาครัฐบ่ได้ให้ความสนใจอีหยังใดๆทั้งสิ้นสนามงัวก็ปิดสิขายงัวเจ้าของตัวนึงก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายแบบใดผมสิเว้าสู้พี่น้องฟังเดี๋ยวนี้วัคซีนบ่ทันมีการสิขายงัวงัวต้องได้รับวัคซีนภายในก่อน30มื้อจังสิเคลื่อนย้ายสัตว์ได้นั่นแสดงว่าคันพี่น้องผู้ใดผู้หนึ่งเดือดร้อนอยากได้เงินค่าเทอมลูกอยากได้เงินไปใส่หนี้ธกส.อยากได้ค่ารักษากะบ่สามารถขายงัวเจ้าของได้เพราะบ่ทันมีวัคซีนขายงัวเจ้าของผิดกฎหมายมีอยู่ในประเทศไทยประเทศเดียวของโลกความอายุติธรรมที่ผ่านมาพี่น้องเขาบ่ถึงกับความยุติธรรมผมอยากให้รัฐมนตรีผู้บริหารประเทศรู้คือกันว่ากว่าสิได้งัวตัวหนึ่งมันเลี้ยงยากซำใดพี่น้องครับคันผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งผมสิไปซื้องัวแจกคณะรัฐมนตรีทั้ง35คนพูละตัวเอ้าผู้ลังคนถามว่าจ้าตาคือบ่ซื้อคุ้ยให้มันผมบ่ซื้อดอกครับอยู่ทำเนียบมันมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่มันจังบอกกับงัวลู่เรืองขันไปตรวจน้ำถ่วมมองใดมันเว้าฮอดกับกบกับเป็ดกับไก่กับกาพุ่นพี่น้องครับตื่นเช้าขึ้นมาตั้งแต่เกิดจนฮอดอายุหลายเติบแล้วผมการเปลี่ยนแปลงบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาบ่มีเลยความอยุติธรรมพ่อตั้งแต่เกิดย่างออกจากหัวคันเฮียนไปฮอดอำเภอพี่น้องคือผมบ่คันพี่น้องคือผมเห็นคือผมนั่นเฮาคือหัวใจเดียวกันพี่น้องพาพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไปรับยาเบาหวานเมื่อโรงพยาบาลประจำอำเภอนัดเป็นหยังจังไปมัดมือพี่น้องไปอยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลน้อยๆประจำอำเภอเป็นหยังคนไข้จังโรงพยาบาลเป็นหยังพี่น้องเข้าโรงพยาบาลได้นอนห้องพิเศษตั้งแต่สิทธิข้าราชการสวัสดิการภาครัฐไปที่ดินลูกงานดีคักพ่อใหญ่สิไปที่ดินมื้ออื่นมาเข้ากองบักใหญ่ตื่นไปแต่เช้าพ่อใหญ่เจ้าสิไปไสไปที่ดินเอ้าคือห้อเขากินน้ํามันไปหมดมือพะนะนี่คือความเดิมล้ำครับไปอำเภอก็คือกันพี่น้องอาจสิเห็นคือกันกับผมว่าทุกมื้อนี้ส่วนราชการบางส่วนหรือข้าราชการบางคนบ่ได้มีสำนึกในการรับใส่ประชาชนที่แท้จริงตลอดในอดีตที่ผ่านมาหลังปฏิวัติย่ำใดข้าราชการสิทำตัวเหนือประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วการแก้ไขปัญหาภาครัฐบ่ว่าล็อกดาวน์โควิดก็ดีเขาล็อกดาวน์ให้พี่น้องบ้านเฮาหยุดงานนั่นคือบ่มีรายได้แต่ว่าข้าราชการหยุดงานนั่นมีรายได้ด้วยเงินเดือนจากภาษีไผภาษีไผภาษีไผครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องมูนี่ครับที่เกิดอยู่ดินแดนภาคอีสานบ้านเฮามันเป็นระบบอุปถัมภ์สมควรได้รับการแก้ไขการต่อสู้เรื่องมูนี่ครับมันถึงมีขบวนการต่อสู้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันร่องรอยการต่อสู้ของประชาชนของคนอีสานบ้านเฮาบ่ว่ารัฐมนตรีเตียงสิริขันธ์รัฐมนตรีจำลองดาวเรืองรัฐมนตรีถวินอุดมรัฐมนตรีท้องเปลวภูริพัฒน์ที่ถูกสังหารยุทุ่งดอนเมืองอย่างไรความปานี้ไรความยุติธรรม
เมื่อการลุกขึ้นมาสู่ย่ามใดเขาสิจับไปขังคันจับไปขังฮอดสองเทื่อเรายังบ่เข็ดบ่หลับเอาไปฆ่าทิมเมื่อฆ่าทิมแล้วจับมือไผดมบ่ได้อำนาจรัดลอยนวลเท่าทุกมือนี่ครับนั่นคือร่องรอยการต่อสู้ในอดีตจนมาถึงปัจจุบันมีขบวนการต่อสู้นั่นคือขบวนการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่หลังปฏิวัติปี57ผมได้ออกมาต่อสู้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขคนอีสานก็ดีตอนนี้ถูกจองจำคุ้มขังโดยไร้ความยุติธรรมว่ามีความผิดอานนท์นำพาไพ่ดาวดินผมออกมาสู้พี่น้องผมรู้สึกว่าบุคคลเหล่านั้นบ่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันผมติดหนี้บุญคุณเขาเขาอุตส่าห์เป็นแรงบันดาลใจสานต้อยผมเสียสละทั้งชีวิตเสียสละทั้งอิสรภาพทุกสิ่งทุกอย่างผมออกมาต่อสู้ผมเจออย่างนี้ครับผมเจอไฟคว่ำมันคงติดตามคุกคามครอบครัวผมตื่นเสาร์มามันนั่งแถลอยู่หน้าบ้านรถตำรวจก็ดีทหารก็ดีไฟคว่ำมันคงก็ดีหรือกองกำลังบ่ทราบไฟก็ดีตอนนี้ผมอยู่บ้านบ่ได้ผมต้องพาลูกน้อยกับพาเมียไปอยู่เฮียนแม่เฒ่าเหลือตาเฮียนห้างกับหมา3ตัวมาเฮาจนเมื่อยแอแล่มาตัวเลขมาตัวแรกของผมชื่อว่าบักปลาหยุดตัวที่2ชื่อว่าบักปลาวิดตัวที่3เฮาเก่งกว่าหมู่ผมตั้งชื่อมันชื่อว่าบักเสกสกลผมบอกว่าสูอยากรู้หยังให้สูถามมาเด้อสูกับเว้ากับหมาเว้าคือรู้เรื่องเพราะว่าลูกพี่สูเว้ากับหมารู้เรื่องพี่น้องครับถึงเวลาหรือยังครับพี่น้องที่เฮาสิลุกขึ้นมาสู้ถึงเวลาหรือยังประชาชนคนอีสานของเฮาสิลุกขึ้นมาประกาศดังๆว่ากูบ่ทนแล้วพี่น้องครับฝันของผมในอดีตจนถึงปัจจุบันผมฝันว่าผมอยากให้คนอีสานบ้านเฮามีอิสรภาพในการเดินทางมีความมั่นคงในชีวิตมีการเข้าถึงการรักษาพยาบาลสาธารณสุขที่ดีให้ลูกหลานเยาวชนบ้านเฮารุ่นหลังมีการเข้าถึงการศึกษาที่ได้มาตรฐานและก็มีความหวังผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่เฮาสิร่วมมือกันผู้ใดเห็นปัญหาเดียวกันกับผมนั่นคือเฮาพวกเดียวกันครับพี่น้องครับสู้บ่สู้สู้บ่สู้เอาบ่เอาไปบ่ไปก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปนำกันคันเฮาอยากก้าวไปไกลๆเฮาต้องก้าวไปพร้อมกันเมื่อเฮาก้าวไปพร้อมกันแล้วพลเมืองต้องก้าวนะรัฐสภาต้องก้าวไกลพลเมืองต้องก้าวนะรัฐสภาต้องพลเมืองต้องก้าวนะรัฐสภาต้องขอบคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับนักสู้แบบนี้แบบจ่าตาเอาไม่เอาสอสอสารคามแบบนี้เลือกไม่เลือกประชาธิปไตยเอาไม่เอาปรบมือให้จ่าตาอานิศักดิ์สมบัติคำนี่เป็นแค่ตัวอย่าง3คนครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือการเฟ้นหาว่าที่ผู้สมัครสอสอจากพรรคก้าวไกลที่เข้าอกเข้าใจปัญหาของประชาชนและสามารถเชื่อมต่อกับนโยบายที่ก้าวหน้าก้าวไกลที่พวกเราจะเข้าไปเปลี่ยนเกมย้ำตรงนี้เราไม่ต้องการจะเปลี่ยนคนแต่เราต้องการจะเปลี่ยนเกมถ้าอยากเปลี่ยนเกมเลือกตั้งครั้งหน้ากาพรรคกาพักปรบมือให้กับทุกคนอีกครั้งหนึ่งเร
ำดับต่อไปนะครับแม่ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราจะพบกับหนึ่งในผู้ร้อยเรียงความฝันจากบทตำนานอนาคตใหม่สู่บทต่อไปในนามพรรคก้าวไกลไม่มีใครให้ความมั่นใจกับชัยชนะในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ได้ดีกว่าคนคนนี้อีกแล้วเลขาธิการพรรคก้าวไกลสุหมายี่แห่งอนาคตใหม่สู่การเป็นขงเบ้งแห่งพรรคก้าวไกลในปัจจุบันชัยตวัฒน์ตุลาธนชาวพรรคก้าวไกลทุกท่านวันนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราจากทั่วทั้งประเทศได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนับตั้งแต่ที่พวกเขาผู้มีอำนาจได้ยุบพรรคอนาคตใหม่พวกเขายุบพรรคอนาคตใหม่เพราะต้องการที่จะหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงพวกเขาคิดตื้นเขินว่าเมื่อเอาธนาธรออกจากสภาได้เมื่อเอาอาจารย์ปิยบุตรออกจากสภาได้การเดินทางของอนาคตใหม่จะพังทลายลงแต่พวกเขาคิดผิดครับคิดผิดใช่ไม่ใช่พวกเขาคิดผิดใช่ไม่ใช่พวกเขาคิดผิดเพราะพวกเราผู้สานต่ออุดมการณ์อนาคตใหม่ในวันนี้ได้ฟื้นกลับมาอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิมที่สำคัญกลับมาอย่างแหลมคมยิ่งกว่าเดิมเราฟื้นกลับมาอีกครั้งในนามพรรคก้าวไกลภายใต้การนำของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีแห่งการเปลี่ยนแปลงคนต่อไปพี่น้องครับวันนี้เรามาประชุมใหญ่กันที่ภาคอีสานทราบไหมครับทำไมเรากลับมาที่นี่อีกครั้งเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตใหม่เมล็ดแรกบ่มเพาะขึ้นที่นี่บ่มเพาะขึ้นบนผืนดินที่ราบสูงแห่งนี้ในเดือนสิงหาคม2560ความคิดความฝันที่จะมีพรรคการเมืองใหม่พรรคการเมืองใหม่ของประชาชนได้ก่อตัวขึ้นที่นี่ขึ้นที่มหาสารคามไม่ไกลจากที่นี่ตักศิลาแห่งภาคอีสานในวันนั้นเราสรุปบทเรียนตรงกันว่าถ้ายังจะคิดเหมือนเดิมทำแบบเดิมสู้แบบเดิมมันก็จะจบเหมือนเดิมมันก็จะเวียนอยู่ในวงจรแบบเดิมๆการต่อสู้ครั้งใหม่จึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์แบบใหม่ถ้าอยากจะได้ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงต้องกล้ายืนตัวตรงต่อระบอบเผด็จการอำนาจนิยม
ของพวกขุนศึกศักดินาทำให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นสภาผู้แทนราษฎรจริงๆกล้ายืนหยัดในผลประโยชน์และอำนาจของราษฎรถ้าต้องการความกินดีอยู่ดีต้องยุติระบบราชการรวมศูนย์เราต้องเปลี่ยนรัฐโบราณที่มองพวกเราคนส่วนใหญ่เป็นเหมือนคนในปกครองต้องเปลี่ยนรัฐโบราณให้เป็นรัฐที่อำนาจในการกำหนดอนาคตตนเองเป็นของประชาชนพวกเราต้องมีอำนาจในการเก็บภาษีอำนาจในการเก็บภาษีการใช้งบประมาณการจัดการศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตต้องเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงถ้าเราอยากจะมีเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าก้าวไกลต้องทลายทุนผูกขาดต้องทลายระบบเสือนอนกินที่หากินกันอยู่ระหว่างเจ้าสัวนายทุนขุนศึกนักการเมืองที่พร้อมจะผสมพันธุ์กันไปมาทุนใหญ่ต้องออกไปแข่งขันในเวทีโลกแล้วปล่อยให้ธุรกิจรายเล็กรายน้อยได้เติบโตมีโอกาสที่จะแข่งขันมีโอกาสที่จะสร้างนวัตกรรมพร้อมกันนั้นต้องมีระบบสวัสดิการทั่วหน้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบใหม่ๆมีสวัสดิการเพื่อให้คนทั้งประเทศมีความมั่นคงในชีวิตกล้าที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหมดเวลาแล้วพอกันทีกับระบบที่บีบให้พวกเราจนบีบให้จนแล้วขนมาแจกเพื่อหวังว่าพวกเราจะสำนึกในบุญคุณของพวกเขาถ้าอยากจะมีประเทศไทยแบบใหม่ต้องไม่คิดแค่จะรวบรวมนักการเมืองให้ได้มากที่สุดเพื่อไปต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีหรือไปขอแบ่งงบประมาณของชาติแต่เราต้องเปลี่ยนนักการเมืองให้เป็นผู้แทนของราษฎรอย่างแท้จริงให้ได้แล้วใช้เวทีรัฐสภาปักธงทางความคิดในสังคมเราต้องเอาชนะทางความคิดให้ได้ไม่ใช่คิดแต่จะชนะคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งแน่นอนครับเราทำงานการเมืองเราเป็นพรรคการเมืองคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งสำคัญแต่ถ้าคิดแต่เรื่องคะแนนเสียงไม่ทำงานทางความคิดไม่เอาชนะความทางความคิดในสังคมให้ได้จะได้ส.ส.กี่ร้อยคนก็ตามสุดท้ายพวกชนชั้นนำจารีตก็จะหวนกลับมาทำลายการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนอีกครั้งเหมือนเดิมผมเชื่อนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวอีสานเช่นเดียวกับพี่น้องในภูมิภาคอื่นๆว่าพี่น้องพร้อมแล้วที่จะการพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พร้อมแล้วที่จะจับมือพรรคก้าวไกลไปด้วยกันพี่น้องครับเวลาพรรคก้าวไกลพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลงเราอยากชวนพวกเราเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคต
เปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่อหวนกลับไปสู่อดีตเปลี่ยนไปสู่อนาคตไม่ใช่กลับไปสู่อดีตไม่มีอดีตให้เราเดินถอยหลังอีกแล้วเพราะสังคมไทยและสังคมโลกไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับถ้าเราจะพาชาติที่เรารักเดินไปข้างหน้าเราต้องการฐานคิดแบบใหม่ประสบการณ์แบบใหม่การบริหารแบบใหม่ทักษะมุมมองแบบใหม่และต้องการความกล้าหาญทางการเมืองแบบใหม่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่าเปลี่ยนแปลงไปสู่อดีตเราไม่มีทางถอยอีกแล้วมีแต่เปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่อนาคตใหม่ก้าวหน้าก้าวไกลพี่น้องครับมีหลายคนบอกผมว่าภาคอีสานมีเจ้าของแล้วคนอีสานมีเจ้าของแล้วเราไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงอีสานได้อีกเชื่อไม่เชื่อเชื่อไม่เชื่อผมไม่เคยเชื่อว่าประชาชนมีเจ้าของไม่ว่าจะเป็นคนอีสานคนเหนือคนใต้คนภาคกลางคนภาคตะวันออกล้วนไม่มีเจ้าของมีแต่ประชาชนคือเจ้าของมีแต่ต้องต่อสู้เพื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ให้ได้เพราะพวกเราทุกคนเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินนี้เสมอหน้าเท่าเทียมกันใครก็ตามที่มองเห็นประชาชนเป็นเจ้าของจะกระทำย่ำยีจิตใจพี่น้องประชาชนยังไงก็ได้จะฉกฉวยผลประโยชน์จากการต่อสู้ของพี่น้องประชาชนยังไงก็ได้ประชาชนมองเห็นครับประชาชนจำได้ผมคนหนึ่งจำได้ไม่ลืมจำได้เราถึงต้องมีพรรคการเมืองที่ชื่ออนาคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคก้าวไกลในวันนี้พี่น้องครับพวกเราพรรคก้าวไกลได้พิสูจน์ให้ประชาชนได้เห็นเด่นชัดอย่างถึงที่สุดว่าพวกเราซื่อสัตย์ต่อประชาชนว่าพวกเราเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยหมดเวลาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วหมดเวลาของรัฐธรรมนูญจากการรัฐประหารแล้วประชาชนต้องมีอำนาจในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับไม่ต้องมาห้ามแก้หมวดนั้นหมวดนี้ใช่ไม่ใช่หมดเวลาของการเมืองที่เอาแต่เกี้ยเสียแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันอยู่หลังฉากหมดเวลาที่จะคุกคามจับกุมคุมขังคนหนุ่มสาวและประชาชนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงหมดเวลาที่จะใช้คุกศาลทหารกฎหมายต่างๆปิดปากประชาชนกฎหมายที่ปิดปากประชาชนอย่างมาตรา112ต้องถูกแก้ไขถ้าพวกเขาไม่ยอมให้แก้ไขสักวันหนึ่งประชาชนจะลุกขึ้นมายกเลิกใช่ไม่ใช่คดีความทางการเมืองคดีการเมืองต่างๆ
ต้องถูกยุติและทบทวนเราต้องเปิดพื้นที่ปลอดภัยทางการเมืองให้พูดคุยกันอย่างมีวุฒิภาวะต้องแก้ปัญหาการเมืองด้วยกลไกทางการเมืองไม่ใช่เอาเขาไปจับขังคุกคืนอิสรภาพให้พวกเขาแล้วสร้างเวทีให้พวกเราไม่ว่าจะคิดเห็นในทางการเมืองแบบไหนได้มีฉันทามติที่พอจะอยู่ร่วมกันได้ในอนาคตพอกันทีกับระบอบประสิทธิ์ที่คอยกัดกินพวกเรามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพร้อมหรือยังครับก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปด้วยกันก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปด้วยกันสุดท้ายนะครับวันนี้เรามีว่าที่ผู้สมัครจากภาคอีสานมาร่วมงานกับเราด้วยขอเชิญว่าที่ผู้สมัครทุกท่านเดินออกมานะครับเดินออกมาร่วมเวทีกับพวกเราในวันนี้ปรบมือให้ตัวแทนของพวกเราที่จะเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎรที่มีกระดูกสันหลังเป็นผู้แทนราษฎรที่จะทำให้รัฐสภาเป็นเวทีที่สะท้อนอำนาจสูงสุดของพี่น้องประชาชนเชิญหัวหน้าพรรคคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีแห่งการเปลี่ยนแปลงคนต่อไป